คุณนะครับทางรายการนะครับที่มาขอสืบสานตำนานของหลวงปู่ทองวราโจธาปู่แก้วคำวิบูลแล้วก็พ่อชื่นผลโพตัวกับผมเนี่ยก็คือชื่อทองคำผลโพนะเป็นลูกคนสุดท้องของพ่อชื่นผลโพพ่อชื่นหรือปู่ชื่นก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้ก็ได้พอเป็นทั้งเขตนะครับได้พอเป็นทั้งเขตก็พอดีทางรายการได้มาติดต่อให้ไปช่วยออกรายการเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับลูกศิษย์ลูกหาแต่ทางกระผมเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะไปนะครับเลยก็ส่งลูกศิษย์ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะครับก็คือโอมนะครับที่มาขอเรียนตำรับตำราวิชาของหลวงปู่ทองวราโจธาปู่แก้วคำวิบูลกับพ่อชื่นผลโพเนี่ยกระผมก็ได้ถ่ายทอดให้โอมไปนะครับถ่ายทอดให้โอมไปแล้วก็ได้มอบหมายให้โอมไปอธิบายนะฮะให้กับทางรายการเพราะทางกับผมเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปนะครับก็ให้โอมไปทำไปบรรยายเพื่อเป็นวิทยาทานประวัติของพ่อชื่นผลโพนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับก็ขออาราธนานะครับขออาราธนาบุญบารมีของหลวงปู่ทองวราโจธาปู่แก้วคำวิบูลปู่ชื่นผลโพนะครับคุณครูปู่คำบุญเผื่อนคุณครูปู่โพคุณครูตะคอยคุณครูปู่แย้มนะครับคุณครูปู่ชิดปู่แสงปู่แฉ่งปู่เอี่ยมคุณครูพ่อเที่ยงนมนานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของผมนะครับพ่อเที่ยงเนี่ยก็คืออาจารย์ของผมที่ผมรักเคารพท่านนะครับเพราะท่านเป็นสายของหลวงปู่ทองขอให้คุณครูบาอาจารย์คุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกองค์ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงและอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประเบียดเบียนนึกสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะฮะณ CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Live นะฮะ Facebook Live Twitter Live นะฮะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แล้วก็ Roku TV นะฮะที่อเมริกาแล้วก็แคนาดารวมถึงท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะฮะทางเขาเรียกว่า Play Store ก็ได้หรือทางจะ Android จะ OS ได้หมดนะครับที่นะพิมพ์คำว่า channel 8 channel 8นะฮะแล้วก็คอคุณโหลดเสร็จปั๊บนะฮะหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณสามารถที่จะดูชมรายการสดจาก CH8 ของเราเนี่ยได้ทุกรายการนะฮะคุณก็เพียงแค่กดเข้าไปตรงรับชมสดจากประเทศไทยถ้าอยู่ในเมืองไทยนะฮะถ้าอยู่ต่างประเทศก็ watch พวกนี้นะฮะเข้าไปได้เลยนะฮะคุณสามารถติดตามได้โดยที่ไม่กระตุกเพราะบางทีนะเรารับชมทาง Facebook เนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ในนี้จะไม่กระตุกหรือในเว็บไซต์ก็ไม่กระตุกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณดูทางเว็บไซต์ทาง Facebook ข้อดีอย่างนึงคือคุณสามารถที่จะสอบถามหรือคุยหรือแลกเปลี่ยนความเห็นทางใต้ข้างล่างได้หมดนะครับแล้วท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมฮะท่านผู้ชมได้ร่วมด้วยช่วยกันนะกับทางสถานของเรานะฮะก็นี่เลยฮะอุดหนุนก็ได้นะสีพึ่งนะฮะสำหรับของเรานะฮะมีถึง5เกจิอาจารย์ที่เมตตาปลุกเสกกับเรานะฮะเป็นเกจิอาจารย์สายกรุงเก่าสายกรุงศรีอยุธยาเลยนะฮะสามารถที่จะติดต่อทางอินบ็อกซ์คุยกับเราได้นะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือหรือสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับศรัทธาของเราได้และอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่ทางแฟนเพจของเราถามไปนะฮะตัวไม่ดูรูปนิดนึงนะฮะภาพนี้นะอยากให้กล้องจับนิดนึงแต่ใครไปดูในแฟนเพจก็จะเห็นนะฮะเป็นภาพขอทานอยู่3คนนั่งกันอยู่นะท่านผู้ชมแล้วขอทานตรงกลางสุดเนี่ยนะฮะสังเกตดีๆนะฮะขอทานตรงกลางสุดนี่นะฮะจะมีคนเนี่ยมาทำบุญหรือทำทานกับขอทานตรงเนี้ยเยอะที่สุดท่านผู้ชมถามว่าทำไมขอทานตรงกลางนี้นะฮะมีคนทำบุญเยอะที่สุดมันเกิดจากอะไรไปดูจากในภาพนะฮะคุณตอบมาตอบถูกนะฮะสัปดาห์หน้ามารับพระ
ปิดตาจากเราหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเตรียมมาให้คุณเนี่ยมาเลือกมาหยิบนะฮะที่ CH8 แห่งนี้ได้เลยเราอยู่ที่วังหินนั่นเองท่านผู้ชมหาไม่ยากครับถ้าเกิดคนไหนถูกเขาเรียกว่าจะได้รางวัลก็มารับที่นี่นะฮะคุณสามารถที่จะตอบอยู่ข้างใต้คอมเมนต์เราอันที่1 2แคปส่งมาให้เราแล้วก็3สำคัญที่สุดก็คือช่วยกันแชร์ครับแชร์ในช่วงที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะว่าวันนี้เรามีครุอะไรมาเราคุยเรื่องอะไรคุณแชร์ไปครับเราร่วมด้วยช่วยกันครับได้สืบสารในเรื่องของสิ่งโบราณโบราณแล้วก็เรื่องของความรู้โบราณโบราณที่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยถ่ายทอดกันมาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเองเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าเราจะเปิดนะเปิดประวัติคนขลังในตำนานนะฮะในเรื่องของสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะฮะท่านเองเนี่ยเราพูดถึงหลวงปู่ทองมาหลายครั้งแล้วนะฮะวันนี้เป็นอีกสายหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทองนะฮะแต่ผมเองก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะรายการของเรานะฮะมีเขาเรียกว่ามีพิธีกรที่อยู่ประจำรายการแล้วเนี่ยอีก2ท่านท่านแรกก็คือครูศิระอาสาวดีรถแล้วก็อีกท่านก็คือครูบอสต่องเจ๊กนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับเราได้เปิดให้ท่านผู้ชมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าวันนี้จริงๆเราจะมาคุยถึงเรื่องของปู่ชื้นนะฮะแล้วก็ลูกของปู่ชื้นคือพ่อทองคำพ่อทองคำสั่งเลยครับบอกว่าสั่งเลยแล้วกันนะฮะสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาคนสำคัญของพ่อทองคำอยู่หนึ่งท่านเนี่ยมาออกรายการเพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการเผยแผ่ประวัตินะฮะของปู่ชื้นก็ดีเผยแผ่ประวัติของหลวงของพ่อทองคำก็ดีหรือเผยแผ่ประวัติในเรื่องของความรู้ต่างๆนะฮะที่ปู่ชื้นเนี่ยสืบทอดกันมาจากหลวงปู่ทองนะฮะวันนี้นะเรามาเจอกับอีกท่านหนึ่งก็คือครูโอมสิทธิ์พ่อทองคำเรามาพบกับทั้ง3ท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเรียกชื่อถูกไหมครูโอมสิทธิ์พ่อทองคำครับถูกนะฮะโอเคนะฮะเพราะจริงๆท่านผู้ชมที่ผมพูดเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยโอเคไหมบอสชื่ออย่างนั้นมวยเนาะอะไรนะฟังแล้วชื่ออย่างนั้นมวยพ่อทองคำเมื่อกี้ผมก็อย่างเฮ้ยพ่อสิทธิ์พ่อทองคำแล้วเขาจะรุ่นพิกัดเท่าไหร่ที่ลืมบอกพิกัดท่านผู้ชมนะโอเคอย่างนี้เลยแล้วกันฮะครูโอมครับครูโอมเนี่ยเดินสายผมต้องเรียกว่าเดินสายเลยนะฮะออกตามหาครูวิชาสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาเนี่ยไปเดินมากี่สำนักแล้วครับถ้าตอนนี้ก็มี2สำนักครับที่เรารู้จักใช่ๆครับที่เดินสายที่ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับครับสำนักหนึ่งก็นี่ครับพ่อทองคำผลโพพ่อทองคำผลโพเดี๋ยวเราจะบอกในช่วงกลางๆว่าพ่อทองคำอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะว่าบางทีนะใช่เราอยากรู้ท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเวลาเราลงประวัติลงไปนะฮะโอ้จะมาถามยิ่งๆเลย อยู่ตรงไหนยังไงแล้วไม่ดูคอมเมนต์อื่นผมบางทีผมอยากจะทำหนีนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยคุณกลับไปดูคอมเมนต์นิดนึงมีบอกอยู่นะฮะบางทีถามปุ๊บแอดมินเราไม่ว่างตอบอ่ะคุณดูนิดนึงต้องดูแล้วติดตามใช่ฮะและอีกอันนึงก็คือหลายคนเนี่ยพอทราบชื่อเขาตามหาแฟนเพจเองถูกไหมฮะคุณรู้อมเห็นไหมว่าแฟนแอดมินแฟนเพจของพ่อทองคำใช่ไหมหรือของปู่ชื้นตอนเนี้ยของพ่อครับพ่อทองคำใช่ไหมกลุ่มเป็นชื่อแฟนเพจเลยชื่อกลุ่มอะไรฮะกลุ่มอะไรถ้าเซิร์ชเฟซบุ๊กเนี่ยพิมพ่อทองคำจะขึ้นแล้วมันเป็นกลุ่มปิดผมจำไม่ได้อ๋อเป็นกลุ่มปิดใช่ก็คือเซิร์ชคำว่าพ่อทองคำใช่แล้วคุณก็ไปสมัครผมโพสนะแล้วคุณเข้าไปสมัครนะฮะพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขารับไม่รับก็อยู่ที่แอดมินละใช่นะฮะกุโรมไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวถ้ามาเกียรติกุโรมบอกไหนชวนแล้วไม่เข้าหรือเข้าไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมนะฮะเดินสายที่กุโรมเดินสายเนี่ยหมายถึงว่าที่ไปเจอมาใช่ครับในสายของหลวงปู่ทองก็คือ2สายถูกไหมครับคือสายหนึ่งคือสายพ่อทองคำใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เรียงว่าพ่อทองคำเป็นลูกใครแล้วก็เรียนมาอย่างไรนะฮะอีกสายหนึ่งคือสายใครครับก็พ่อกะทิครับทายบ้านเดี๋ยวอะไรนะอาจารย์กะทิทายบ้านอาจารย์กะทิท่านอยู่ทายบ้านทายบ้านทายบ้านที่ว่าทางสายสมุทรปราการเรียกสิทธิ์พ่อบู่ใช่สิทธิ์ปู่บู่พันสิทธิ์ปู่บู่พันสิทธิ์ปู่บู่อีกทีนึงท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยเล็กๆน้อยๆกันอีกนะฮะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องปู่ชื้นเราจะเจาะเรื่องพ่อทองคำกันนะครับผมแล้วไปรู้จักกับสายปู่ชื้นผลโพเนี่ยที่สืบสายนะฮะจากหลวงปู่ทองเนี่ยมาได้ยังไงครับก็คือผมรู้จักกับลูกบุญธรรมท่านครับก็คือพี่บีครับพี่บีใช่คือรู้จักกับพี่บีแล้วก็หลานท่านออสตอนอีกคนนึงใช่ครับรู้จักสองคนแล้วนี้พี่บีเขาก็ไปรู้จักกันได้ยังไงสองท่านเนี่ยก็รู้จักที่สมุทรปราการครับคือเคยเจอเคยอะไรก็ได้คุยกันได้พบปะกันทีนี้บ้าแล้วเห็นไหมบอกแล้วนะว่าอุ่นพยมผมต้องขยับแล้วพูดถึงนะครับผมได้ไงต่อฮะไอ้นี้พี่บี
เขาก็เลยพาผมเข้าไปหาพ่ออ๋อพี่บีเลยพาไปหาพ่อใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็เพื่อที่จะได้ไปแล้วก็ไปกราบพ่อไปทำความรู้จักอะไรนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแล้วผมแล้วคุยเล่นกันบอกว่าถ้าหรือประโยชน์เป็นค่าอันนี้แล้วจริงๆต้นนี้ขยับมาตลอดนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ขยับนะแต่เมื่อกี้ตอนที่เขาหล่นลงไปเนี่ยไม่ขยับไม่ขยับผมดูอยู่ว่าเขาปุ๊บแล้วเขาที่ผมบอกว่าแล้วว่าแล้วว่าเลยแล้วเขาตีลังกาลงไปเองว่าแล้วบอกก็เดี๋ยวเราจะค่อยคุยในช่วงท้ายๆรายการนะคนนี้เขาสุดยอดนะผู้ชมตั้งอยู่ตั้งนานบอกว่าตั้งอยู่ตั้งนานก่อนเข้ารายการผู้ชมผมคุยแล้วได้ฝากตั้งอยู่เป็นช่วงตั้งอยู่แล้วก็เนี่ยคุณรู้เราอะไรก็นั่งขยับกันไปขยบกันมานะไม่หล่นนะไม่ล้มแล้วผมแกล้งพูดกับนักกีตาร์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะถ้าหุ่นไปเยือนเดินได้นะจับให้ดีเลยนะจับให้ดีโอเคตีลังกาให้ดูแล้วมาข้องต่อก็รู้จักกับพี่บีกับพี่ออสใช่ไหมฮะแล้วก็เลยพาไปแนะนำเดี๋ยวก่อนสิพอก่อนตามรู้จักตอนนั้นอ่ะเราตั้งใจเลยไหมที่อยากจะไปเจอสายของหลวงปู่ทองเราก็อยากเจอครับอยากเจออยากเจออยู่แล้วครับนี่ตรงนี้ต้องคุยกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วถามก่อนผมย้อนอีกนิดนึงว่าทำไมครูองค์ถึงอยากเจอในสายหลวงปู่ทองก็เราได้ศึกษาประวัติหลวงปู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอภินิหารหรือว่าเรื่องแคล้วคลาดเรื่องยันสมมติเล็กๆน้อยๆอภินิหารหลวงปู่ทองตอนนั้นยังไงบ้างเรื่องบางทีเราไปอ่านมาแบบห้อยพระหลวงปู่และแคล้วคลาดคงกระพันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยันมันมีอะไรที่เด็ดๆอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจี๊ดมันโดนเด็ดคือต้องใช้ภาษาปัจจุบันนะฮะเพราะฟังแล้วจี๊ดฟังแล้วโดนฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้จะต้องไปหาสายนี้ให้ได้เนี่ยคือมันพอคือผมชอบเรื่องคงกระพันอยู่แล้วพอเห็นสายหลวงปู่เนี่ยมันดูน่าค้นหาหน้าอะไรนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครคือเราไม่รู้ว่าสายหลวงปู่นี่มีใครมั่งหรืออะไรออกไปง่ายว่าอ่านเจอในหนังสือถูกไหมฮะแล้วเหมือนที่เราคุยในรายการเรื่อยๆนะฮะแต่เลยท่านมาก็สายหลวงปู่ทองสายหลวงปู่ทองจนจริงๆท่านผู้ชมบางทีนะฮะผมเองเนี่ยผมไม่ได้คนในแค่คนในวงการเนี่ยทำให้ผมรู้สึกใครคือหลวงปู่ทองใช่เรารู้สึกเราก็รู้สึกอยากรู้จักทันทีนะจริงยังเราก็พูดถึงหลวงปู่ทองเราก็ยังพูดแคบๆนะใช่ยังไม่ได้ยืดแต่จริงๆจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยดูรายการเราเรื่อยๆมันจะเป็นจิ๊กซอต้องมาต่อกันท่านนี้คุยถึงหลวงปู่ทองแบบนี้แบบนู้นแบบนี้ถ้ามาต่อเป็นเรื่องเลยนะอย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องของสายลูกศิษย์หลวงปู่ทองก็คือสายปู่ชื้นถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงนะฮะแล้วก็ตัวครูโอมเนี่ยที่ผมต้องถามตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยอยากรู้แรงบันดาลใจก่อนเพราะคนเรานะท่านผู้ชมจะวิ่งไปหาใครอยากเป็นศิษย์ใครมันไม่ใช่เหมือนเราเรียนประถมอ่ะที่เขาจัดยัดให้เราเรียนกับใครก็ต้องเรียนอ่ะใช่อันนั้นมันเป็นการบังคับใช่นั่นมันคือภาคบังคับถูกแต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราได้เลือกแล้วเราเลือกแล้วว่าเราอยากจะเดินสายไหนถูกไหมฮะก็เหมือนกับระดับมหาลัยนะต้องเลือกคณะใช่เพราะสายหลวงปู่ทองอ่ะจริงๆแล้วมีทั้งพระและคฤหัสถ์เยอะมากเยอะมากแล้วคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์เก่งทุกองค์ต้องพูดเลยว่าเก่งทุกท่านทุกท่านต้องเรียกว่าเก่งทุกท่านไม่ซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าคือจะได้กันทุกคนอ่ะเหมือนจริงๆเหมือนเราดูนะฮะบางคนเนี่ยไปสอบเอ็นไปติดหมอติดแพทย์ซึ่งต้องเรียนเก่งจริงๆแต่ออกมารักษาโรคก็ไม่เหมือนกันนะใช่ถูกไหมทำไมไปหาหมอคนนี้หายหมอคนนี้ไม่หายจริงๆถ้าเกิดจบมาพร้อมกันนะสมมติเราจบ4คนสมมตินะฮะไปเอ็นติดพร้อมกันเนี่ยน่าจะรักษามาเหมือนกันโอ้เขาไปเลือกเวลานั้นเขาไปเลือกเอกอะตาหูต่อให้เอกเดียวกันแค่เธอเดี๋ยวเขาไปเลือกภูมิลาเวศไปเลือกไหนฝีมือมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยสิทธิ์ท่านหนึ่งของหลวงปู่ทองก็คือปู่ชื้นนะฮะอยากให้ครูโอมเนี่ยเล่าท่านผู้ชมฟังนิดนึงมีรูปปู่ชื้นมาไหมฮะนี่ครับผมไม่โชว์รูปปู่ชื้นนิดนึงนะอยากให้ครูโอมเล่าถึงประวัติของปู่ชื้นนิดนึงว่าท่านเป็นใครมาอย่างไรอย่างแล้วก็ท่านมีคุณวิเศษอะไรยังไงนะฮะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับประวัติถ้าตามที่พ่อท่านถ่ายทอดมานะครับพ่อทองนะครับพ่อทองคำครับปู่ชื้นนี่ท่านเป็นคนคลองสองต้นนุ่นครับครับท่านเป็นคนที่นู่นเกิดที่นู่นครับก็คือจะอยู่แถววัดปากบึงแถววัดราชโยธาครับวัดราชโยธาวัดราชโยธาวัดปากบึงใช่ครับแถวมินบุรีแถวมินบุรีเขตมินบุรีใช่ครับใช่ครับต่อประเวศต่อราชกระบังใช่ครับเส้นนึงเขาจะออกต่อตรงนั้นต่อลูกเก้าพ่อของปู่ชื้นเนี่ยเป็นกำนันครับเป็นกำนันใช่ชื่อกำนันดีครับบุญเพื่อนนามสกุลเดิมคือบุญเพื่อนครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นผลโพทีนี้ที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นช่วงนั้นที่พ่อเล่าคือนามสกุลบุญเพื่อนเนี่ยเข้าราชการไม่ได้
เพราะว่าเป็นเสือเป็นอะไรกันเยอะครับเขาเลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก็เลยมีความเกรงกลัวในใช่ใช่ครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นผลโพแล้วอันนี้พอปู่ดีเนี่ยพอปู่ดีท่านเสียปู่ชื้นได้อายุประมาณ7ขวบปู่ชื้นท่านก็เลยไปบวชครับบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดปากบึงพอบวชเนนเสร็จท่านก็เนี่ยจะอยู่วัดมั่งแล้วก็ติดตามพระผู้ใหญ่ทุดงไปมาอย่างนี้พอท่านก็บวชไปจนถึงพรรษาจนครบบวชพระได้ท่านก็ได้บวชพระอยู่ที่วัดปากบึงแล้วนี้ท่านก็เป็นคือกับปู่แก้วคำวิบูลเนี่ยท่านเป็นน้องปู่แก้วเป็นลูกพี่ลูกน้องคือเป็นญาติกันปู่ชื้นเคยญาติใช่ครับพ่อแก้วนี่คือเป็นเคยญาติใช่ใช่ครับเพราะว่าปู่แก้วนี่จริงๆสมัยก่อนก็ใช้บุญเผื่อนครับนามสกุลบุญเผื่อนเหมือนกันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคำวิบูลใช่เพราะพ่อบอกว่าปู่แก้วบอกว่าคำวิบูลมันคล้องกับชื่อท่านแก้วคำวิบูลอย่างนี้ปู่ชื้นก็เลยให้คือปู่ชื้นเนี่ยท่านได้ยินเกียรติศัพท์ของหลวงปู่ทองอยู่แล้วท่านก็เลยให้ปู่แก้วพาเข้าไปหาหลวงปู่ทองไปฝากตัวไปร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ทองก็ได้เรียนจากหลวงปู่ทองแล้วก็อาจจะมีการต่อวิชาใช่ต่อวิชากับปู่แก้วด้วยอาจจะมีอย่างนั้นท่านก็ได้ร่ำเรียนกับหลวงปู่ทองก็คือเที่ยวไปเที่ยวอยู่วัดปากบึงบ้างวัดราชโยธาบ้างทีก็ทุดงบ้างอะไรบ้างจริงความจริงใกล้ๆกันถ้าศึกษาดีๆตอนสมัยก่อนแจวเรือพ่อบอกแจวเรือเดินทางทางเรือจะไม่ไกลกันประเวศเนี่ยของประเวศบุรีมีลมแล้วเนี่ยเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกับของวัดราชโยธาสมัยก่อนเรียกวัดราชบัวขาวครับก็อยู่เส้นคลองตัวท่านก็เนี่ยบวชพอศึกษากับหลวงปู่ทองเสร็จพอทีนี้ท่านก็ศึกมาก็มาเป็นคารวาสเป็นหมอยาเป็นอะไรนอกจากหลวงปู่ทองนี่ครูชื้นท่านเรียนกับท่านอื่นไหมครับนอกจากหลวงปู่ทองแล้วมีครับมีครับก็เท่าที่พ่อเล่ามาก็มีหลวงพ่อเหลือวัดสาวเชียงโง่แล้วก็ใช่ท่านพายเรือไปหาหลวงพ่อเหลือด้วยไปเรียนวิชามาหลวงพ่ออีสัตหีบหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับสายบัลลัดขิกหลวงพ่ออีหลวงพ่อเหลือใช่หลวงพ่อปาแล้วก็ไปยุทธยาเลยใช่แล้วยุทธยาด้วยก็จะประมาณนี้ที่ผมคอมันเชื่อมต่อกันสมัยก่อนเนี่ยก็คอมันเชื่อมต่อไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันออกคลองแล้วพีพัดออกนู่นออกนี่ได้เชื่อมต่อกันฟังตะวันตกอู๋แต่ฟังแล้วปู่ชื้นท่านเรียนกับหลายอาจารย์เลยหลายใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคำถามหนึ่งท่านผู้ชมที่เราเตรียมมาดีเราอยากจะถามคุณโอมเนี่ยว่าปู่ชื้นเนี่ยท่านเคยพายเรือล่องเรือแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะไปหาเกจิอาจารย์หรือไปเรียนต่างๆก็ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ที่บอกเนี่ยก็คือออกทางเรือเพราะว่าสมัยก่อนท่านผู้ชมครับการเดินทางเนี่ยทางเรือถือว่าสะดวกที่สุดใช่ครับนะฮะท่านก็ไปไกลหลวงพ่ออีนี่ก็สัตหีบแล้วท่านก็ไปยังไงสัตหีบไปทางเรือนี่ก็ขึ้นหน้าวัดเลยนะใช่เพราะแต่เดี๋ยวนี้อยู่หน้าวัดนะใช่เดี๋ยวนี้พอเดี๋ยวนี้เป็นท้ายวัดไปแล้วเป็นท้ายวัดไปแล้วเพราะว่าหน้าวัดกลายเป็นถนนตัดไปไปถึงสัตหีบใช่สัตหีบอยุธยาอย่างนี้ครับหลวงพ่อปานคือไปอยุธยานี่ผมยังเฉยๆนะเพราะผมรู้สึกว่าคลองมันก็มาถึงหมดใช่ไหมฮะแต่พอถึงสัตหีบไปทางไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เราทะเลด้วยใช่มันมีคลองมันมีคลองจะสมุดปากกาลมันออกปากอ่าวได้จะออกปากอ่าวไปเรือไปทางหรือผมว่ายากนะแสดงว่าท่านก็มีมุมานะใช่มีวิธีน่ะท่านผู้ชมพูดจริงๆแล้วสมัยก่อนท่านน่าจะรอแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านอาจจะพายเรือไปถึงตรงไหนแล้วก็อาจจะไปลงเดินต่อหรือเปล่าใช่เราก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่ารู้แต่ว่าท่านไปถึงหลวงพ่ออีด้วยแต่คือหลักๆเนี่ยคือหลวงปู่ทองเลยที่ปู่ล่ำเรียนนั่นคือที่สุดเลยใช่ที่สุดว่าเป็นหลักเลยเป็นสายหลักใช่ครับก็เหมือนเราท่านผู้ชมบางทีเนี่ยเราก็ได้ความรู้มาเนี่ยเราก็อยากไปต่อวิชาถูกไหมฮะที่นู่นนิดที่นี่หน่อยถูกไหมแต่หลักๆของปู่ชื้นก็คือจากหลวงปู่ทองใช่ครับนะครับตรงนี้แล้วมันมีอยู่คำหนึ่งที่มีอยู่ชื่อหนึ่งที่ผมฟังมาแล้วผมก็ยังงงอยู่เขาบอกว่าปู่ชื้นกับเสือชื้นเนี่ยเขารู้จักกันไหมครับปู่ชื้นเสือชื้นยิ่งกว่ารู้จักเยอะมันยิ่งกว่ารู้จักใช่เพราะอะไรครับเพราะท่านเป็นคนเดียวกันอ้าวปู่เป็นเสือมาก่อนใช่ครับเป็นอีกตำนานนึงเป็นอีกตำนานนึงเสือชื้นครับที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันครับเป็นเสือที่มีคุณธรรมมีสัจจะมีตอนนั้นน่ะท่านไปฟังนิดนึงว่าตอนนั้นน่ะจริงๆเสือชื้นดังมากนะฮะแถบลาดกระบังแถบวัดปากบึงนะฮะท่านนี้เนี่ยผมบอกได้แล้วว่า
เป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านที่นั่นเขาถึงเปลี่ยนนามสกุลจากบุญเผื่อนมาเป็นผลโพผลโพสาเหตุนี้มันเกิดจากตรงนี้ปู่แก้วก็เปลี่ยนจากบุญเผื่อนเป็นคำวิบูลย์โอ้โหแล้วบุญเผื่อนยังมีเหลือไหมท่านอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบครับอันนี้สมมติได้ใครใช้นามสกุลบุญเผื่อนแทงตัวมานามสกุลโบราณเขาเรียกนามสกุลโบราณบุญเผื่อนในนามสกุลโบราณคือตอนนี้ท่านผู้ชมเราเริ่มจิ๊กซอว์อีกอันนึงแล้วว่าปู่ชื้นเนี่ยอดีตก็คือเสือชื้นใช่นะครับรู้อย่างนี้เวลาปู่ชื้นไปป้นเนี่ยก็คงมีลูกน้องเยอะสิฮะหรือเวลาไปป้นทีเนี่ยผมว่าอาวุธน่าจะครบมือไอ้เสือบุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นซุ้มเลยเออประมาณนี้ปู่มีซุ้มไหมฮะถ้าอย่างนั้นไปคนเดียวท่านไปคนเดียวแปลกละก็มาแปลกละอันนี้ผมพูดยิ้มมาแปลกละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสือมักจะมีซุ้มเสือมักจะมีหมู่คณะใช่ถูกไหมฮะแล้วเวลาไปต้องไปเป็นยกกองไปใช่ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วเรายกกองไปทีปุ๊บไอ้เสือบุกใช่มันก็มีเลือดโจรแล้วก็ทุกคนก็ต้องอาวุธครบมืออ่ะถูกไหมฮะใช่เพราะถ้าไม่มีอาวุธไปเขาไม่เรียกว่าป้นน่ะใช่เพราะมันไม่ต้องใช้อาวุธน่ะปลุกอาวุธไปไหมฮะไม่เอาครับเฮ้ยท่านไปมือเปล่าแล้วท่านไปคนเดียวเดี๋ยวอันนี้ใครเล่าให้ฟังฮะอันนี้พ่อถ้าพ่อมาให้ฟังใช่ครับพ่อเล่ามาให้ฟังพ่อก็ฟังมาจากปู่จะมีวิธีป้นยังไงครับที่ไปมีเท่าที่ฟังที่พ่อถ่ายทอดมาครับเวลาปู่ท่านไปป้นเนี่ยท่านจะใช้วิชาลูกสะกดท่านจะทำลูกสะกดเนี่ยทำจากดินครับทำมา3ลูกพอเวลาสมมติท่านจะไปบ้านนี้นะแต่ต้องบอกก่อนปู่ไปเนี่ยปู่ถ้าไม่ได้ไปป้นมั่วซั่วนะครับท่านจะไปบ้านคนที่มีตังคนที่ไม่ใช่แบบรวยใช่ที่นิสัยไม่ดีเอาเปรียบใช่ไปเอาคนป้นคนรวยมาให้คนจนอ๋อป้นเหมือนสมัยก่อนผู้ชมที่เราดูหนังเรื่อยๆใช่ป้นคนรวยช่วยคนจนสุภาพบุรุษซื้อสามสื่อสุพรรณอันนั้นที่โด่งใช่ไหมที่โด่งดังเพราะเข้ามาทำเป็นหนังใช่ก็เลยโด่งดังแต่เดี๋ยวปู่ชื่นจะดังครับอีกครับผู้ชมเพราะว่าจริงๆจะบอกอย่างนี้ทำไมผมบอกว่าดังบีเพราะว่าหนึ่งเลยท่านไม่มีซุ้มท่านไม่มีพักพวกไปสองท่านไม่ได้ใช้อาวุธท่านผู้ชมสามท่านใช้ไสยศาสตร์ล้วนๆเราบอกใช้ไสยศาสตร์ล้วนๆท่านปั้นเป็นรูปสะกดใช้ดินใจกลางป่าช้าดินใจกลางป่าช้าเลยแล้วก็ครับปั้นเป็นสายสินมัตตาสังผีใต้โหงผสมเข้าไปดินปั้นเป็นสามลูกครับสามลูกเสร็จพอเวลาท่านสมมติบ้านนี้นะท่านเองไปแล้วท่านไปถึงท่านจะลูกสะกดเนี่ยลูกหนึ่งโยนไปมันจะมีบอกลูกนี้ไปทิศไหนทิศไหนครับพอท่านเท่าที่พ่อเล่าให้ฟังคือพอท่านโยนไปเสร็จลูกสะกดท่านไปคนเดียวนะครับพอโยนไปแต่ลูกสะกดถูกโยนกลับมาหาท่านท่านโยนใจเวลาโยนนี่คือจะต้องโยนข้ามหลังคาบ้านข้ามหลังคาบ้านใช่พอโยนข้ามหลังคาบ้านไปแล้วลูกพอโยนไปเสร็จปุ๊บลูกสะกดโยนกลับมามันไม่ใช่บูมแบลงนะใช่ไม่ใช่บูมแบลงกลับมานี่หมายถึงว่าคนในบ้านเป็นยังไงครับคือพอโยนไปเสร็จเนี่ยแล้วจะต้องปู่ท่านจะต้องเดินไปที่เสาบ้านเสาเพราะว่าสมัยก่อนบ้านจะยกใช่ไหมยกสูงเดินไปเสร็จจับเสาท่องบางสกุลตายครับนั่นคือเคล็ดในการใช้ใส่เจ้าที่ซะเลยบางสกุลตายนะแล้วว่าทำเสร็จคนในบ้านก็จะหลับอันนี้จังว่าจะฝังขาลาหลับเป็นตายใช่คือหลับไม่รู้เรื่องก็เรียกหลับเป็นตายเลยตอนนี้ครับแล้วยังไงต่อขึ้นเพราะหลับเสร็จปู่ท่านก็จะขึ้นไปแต่ถ้าขึ้นไปเจอเนี่ยไปเจอลูกเมียเขาหรือคนสวยๆนอนอยู่กฎคือห้ามแตะต้องครับให้ถ่ายรูปไปเซลฟี่อย่างเดียวไม่เขียวตอนนั้นไม่มีห้ามแตะต้องถ้าเขานอนขวางอยู่พ่อบอกเราก็ใช้เท้าเขี่ยหรือข้ามเอาถ้าข้ามไม่ได้ก็เท้าเขี่ยให้เขาหลบเราไปเพราะบางทีสมัยก่อนผู้ชมต้องเข้าใจว่าเวลาเดินเข้าไปที่ประตูบางทีก็นอนขวางประตูขวางประตูไว้ครับครับพอเราข้ามไปเสร็จแล้วก็สมมติเราเล็งเอาอะไรไว้ไปให้คนเสร็จพอเราเสร็จเราออกมาท่านก็จะถอนวิชาสะกดนั้นให้คนในบ้านคือถ้าไม่ถอนก็นอนยังไม่ตื่นหลับไม่ตื่นฟื้นหลับกันข้ามวันเพราะว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วไงโดนใช่เล่นบางสกุลไปแล้วนี่ผมยังผมก็เลยนึกพอลงมาเสร็จอาจจะต้องบางสกุลเป็นอีกครั้งนึงนะเนี่ยเพราะบางสกุลตายไปแล้วให้หลับไหลครับใช่ถูกไหมเราก็ต้องให้ฟื้นก็ต้องถอนก็ต้องใช้บางสกุลถอนเออไอ้นี่เราก็ไม่รู้นะนี่กลายเป็นวิชาเพราะว่าจริงๆที่คุณศิลาพูดใหม่คุณศิลาคิดเอาเองแต่เรื่องถอนนี่จะบอกว่าไม่รู้ครับเพราะพ่อทองคำก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเวลาลงมาแล้วต้องมีการถอนใช่เพราะว่ายังไงไม่รู้วิชานี้ปู่ท่านไม่ยอมถ่ายทอดให้พ่อเขาเรียกวิชาโจรท่านกลัวสมัยก่อนก็เรียกถ้าเราถ้ามันเป็นยุคนี้ถ้ามันยังอยู่เราก็ไม่รู้จะเป็นไงนะพี่เพราะยุคนี้โจรผู้ร้ายมันก็ไม่แน่อาจจะแพ้ไอ้พวกเพราะจริงๆเวลาสะกดเสร็จนะคนหลับแต่วงจรปิดก็ไม่หลับใช่แต่
เครื่องจับสัญญาณกันขโมยก็ไม่หลับใช่มันซ้ำยุคแต่ก็ไม่แน่นะเกิดหลับหมดนะถูกไหมฮะปู่ท่านไม่ได้ถ่ายทอดไว้นะท่านก็จะใช้วิชานะครับถ้าแบบแต่อีกวิชานึงที่ท่านใช้ควบคู่ด้วยก็จะเนี่ยเป็นหุ่นพยนต์นะครับแล้ววิรุณจำบังถ้าเผื่อแบบเจอตำรวจหรือเจออะไรเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยอาวุธปู่ก็ไม่มีไปสมมุตินะฮะเจอตำรวจทำยังไงแล้วตำรวจจะจับสมมุติเนี่ยแกจะสู้ยังไงถูกไหมอันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งฮะถ้าไปบางทีปู่ท่านจะผูกหุ่นหุ่นพยนต์เนี่ยท่านผูกไว้เนี่ยโชว์หุ่นหน่อยเมื่อกี้โดดตีลังกาตีลังกาตัวหน้าตัวตาแล้วผมขำนะตีลังกาเอ้าว่ะแล้วตอนที่ไปเข้ารายการนะพี่พยนต์เราก็อยู่เฉยนะตั้งเป็นชั่วโมงแต่ผมพูดเล่นก่อนนะผมอย่าลืมจับภาพเหมือนรู้นะใช่ครับก็คือปู่ตั้งอยู่เกือบชั่วโมงแล้วอยู่ดีเดินเฉยเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าแล้วเห็นจริงๆเราเป็นกระตานั่งมองแล้วไม่อยากการเล่นแล้วก็คือปู่จะผูกหุ่นพยนต์แต่ที่พ่อเคยท่านเล่าให้ผมฟังครับที่ท่านประสบพบเจอมาเรื่องหุ่นเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านก็เด็กๆอยู่ปู่พาท่านออกไปข้างนอกตอนคืนครับปู่ผูกหุ่นไว้ที่บ้านหนึ่งตัวแล้วปู่ก็เอาพ่อเนี่ยขึ้นคอและสั่งพ่อว่าถ้าได้ยินอะไรข้างหลังเนี่ยอย่าหันไม่มองหรืออย่าไปทักคือสมัยก่อนโบราณก็จะเดินก็ต้องเข้าใจเนี่ยท่านผู้ชมนะสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีสมุดปากกาสมัยก่อนจะเป็นป่าเป็นคลองแล้วขี่คอไปถูกไหมก็คือปู่ชื้นเนี่ยพาพ่อตรงคำเนี่ยขี่คอแล้วก็ไปแต่ปู่บอกไม่ว่าจะพาไปไหนใช่ถ้าได้ยินเสียงอะไรแต่แค่สั่งว่าอย่างเดียวก่อนว่าห้ามทักอย่าหันอย่าทักอย่าหันไปมองใช่ครับผมแล้วไงต่อครับนี้พ่อด้วยความเป็นเด็กพ่อแกก็ไปเนี่ยพ่อก็แกบอกแกได้ยินเสียงแกก็สงสัยว่ามันเสียงอะไรครับแกก็บอกแกก็เลยหันไปดูพอแกหันไปดูแกบอกเห็นคนเต็มเลยเป็นตำรวจเป็นอะไรแกก็เลยเรียกปู่บอกพ่อตำรวจมาทำไมตำรวจมาจับแล้วเหรอเต็มเลยปู่ก็บอกกูบอกนะอย่าหันไปปู่บอกเฉย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 คือหนึ่งที่หันไปเนี่ยคือกลัวว่าเด็กจะตกใจตกใจแล้วถ้าตกใจส่งเสียงดังขึ้นมาใช่ครับดีที่พ่อทองคำไม่ส่งเสียงดังใช่ก็แค่ถามปู่ใช่ปู่ท่านเลยบอกให้เฉยๆหันกลับมาแล้วเฉยๆแล้วก็เดินต่อใช่นั่นคือที่ตอนสมัยเด็กที่พ่อได้เจอประสบกับตัวเองอันนี้คือก็คือจะบอกว่าตัวพ่อทองคำเองเนี่ยก็เคยไปกับปู่ครั้งนึงนะฮะไม่รู้กี่ครั้งแหละใช่ใช่แต่มีครั้งนึงที่พ่อทองคำเล่าให้ฟังใช่ที่ก็คือว่าปู่จับขึ้นคอเหมือนขี่ม้านะขึ้นคอแล้วก็ไปแล้วระหว่างทางเนี่ยปู่ชื้นสั่นบอกน่าจะเป็นครั้งแรกนะผมว่าน่าจะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคงไม่ทันคอยหรอกใช่น่าจะเป็นครั้งแรกแล้วเห็นแล้วก็ครั้งที่สองต่อมารู้ก็คงไม่หันมองนะและที่สำคัญผมว่าไม่น่าจะพาไปบ่อยเพราะมันก็ไม่ค่อยน่าพาไปอ่ะจริงๆนะไปทำงานอย่างเงี้ยจะพาไปทำไมวิชาหุ่นเนี่ยวิชาหุ่นที่ปู่ท่านเรียนกับหลวงปู่ทองครับจริงๆมันเป็นวิชาหุ่นพยนต์ที่เขาใช้ผูกกำกับทับในตำราเขาลงไว้เลยเอาไว้คุ้มคนกำกับทับกำกับทับหุ่นตัวหนึ่งศึกใช่หุ่นตัวหนึ่งนี่ทับกับกี่คนได้ประมาณคุ้มคนได้4คนครับอ๋อ1ต่อ4ใช่1ต่อ4ครับผูกคุ้มคนกำกับทับในเจตพูดทั้ง4ในวิชาของเครื่องคาดราชสัตตาก็มีผูกคนผูกคุณยนต์แต่งกลคนเนี่ยตัวหนึ่งพวกเรา4คนเขาชื่อเขาชื่อคุณมหาปัทมืดเดินดงปัทมืดใช่ครับปัทมืดปัทมืดนะใช่ครับปัทมืดปัทมืดเป็นวิชาผูกคุณกำกับคนอันนี้เป็นวิชาหลักของหลวงปู่ทองใช่เป็นวิชาผูกคุณของหลวงปู่ทองครับครับเวลาจะทำเนี่ยต้องมีพวกเครื่องสังเวยใช่เส้นรีใช่หัวใบเส้นรีนะฮะเป็ดไก่ต้องใช้หัวหมูด้วยเหรอครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันเป็นวิชาคุณสายพิชัยสงครามใช่ครับในตำราพิชัยสงครามก็บอกอยู่แล้วต้องมีตัวนี้ของเลยนะครับฝังก็แล้วตามตำราไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องฝังหรือจะต้องใช้วัสดุอะไรที่มาทำแต่คือเขาจะมีตัวเศษที่บังคับเพราะว่าพอจุดตรงนี้ก็คือว่าเรื่องนี้พ่อทองคำได้มาใช่ครับได้จากปู่ชื้นเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือผมว่าสุดยอดอันหนึ่งเลยนะใช่เพราะจริงๆท่านผู้ชมครับตอนนั้นที่ผมไปคุยพ่อทองคำมาพ่อทองคำก็เล่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยตรงนี้ผมอยากให้คุณรู้โอมไล่ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าประสบการณ์ณปัจจุบันเนี่ยที่เกิดกับหุ่นพยนต์ทั้งหลายเนี่ยเพราะจริงๆมีหลายรุ่นท่านผู้ชมนะฮะแต่เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวครูเลยที่อยู่ประจำสำนักใช่พ่อทองคำเลยนะฮะที่เพราะผมไปวันนั้นเราก็เห็นนะใช่เราวางอยู่ตรงกลางแบบเด่นมากเลยนะฮะแล้วประสบการณ์ที่จะเจอมาเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ถ้าตัวครูที่อยู่ในบ้านพ่อครับพ่อ
พ่อที่พ่อแกเจอคือพอแกนอนตอนกลางคืนเนี่ยมันมีคนไปเคาะประตูห้องแกเหมือนที่ผมทำยักษ์พยนต์ผมอ่ะเคาะแบบดังๆเลยใช่ไหมเคาะดังพอเปิดไม่มีพอแกจะนอนมันเคาะอีกเอาแล้วมึงมันเคาะอยู่นะเคาะอยู่3วันอันเหรอ3วันแล้วพ่อทำไงครับจนวันสุดท้ายแกไม่ไหวหักคอไหมแกไม่หักแกพ่อจะไม่หักคอแกก็เลยต้องแกก็คงเตรียมวิชาแล้วจะคือจะบอกอย่างนึงท่านผู้ชมว่ามันไม่ใช่กลัวกันนะใช่แต่มันรำคาญแกก็จะนอนเตรียมไว้แล้วแหละแกบอกว่าเดี๋ยววันนี้คุยกันหน่อยพอแล้วพอแกบอกพูดเสร็จคืนนั้นไม่มาเลยแต่จริงๆผมแนะนำคุณพ่อทองคำนะฮะเวลาเขาเคาะปุ๊บพ่อทองคำตะโกนถามเลยวันนี้ออกอะไรอ่ะจริงๆถ้ามึงตอบไม่ได้มึงเจอนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กที่ลูกศิษย์เอาไปใช้ก็เจอนะแบบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมนิดนึงตัวเล็กแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวให้บอสถือนิดนึงผมให้บอสเป็นนายแบบครับวันนี้จะมีสีทองกับสีแดงครับครับอันนี้คือลูกศิษย์ที่เอาไปใช้กันใช่ครับอันนี้เปลี่ยนมาจากคอใครมาเนี่ยอันนี้ของน่าจะของพี่บีครับพี่บีเตรียมมาครับผมอันนี้สีแดงกับสีทองต่างกันยังไงครับสีทองเป็นตัวนำเลิกครับสีทองนี่ผูกคืนวันลอยกระทงครับอย่างนี้ก็ดีสิใช่ๆลอยกระทงผูกแล้วตอนผูกนี่เจอด้วยเพราะผมเป็นคนผูกผมผูกให้พ่อเจอยังไงอ๋อพ่อสั่งให้จัดให้องค์เป็นคนทำให้พ่อใช่ไหมครับเนี่ยผมผูกสิตอนแรกผมกะจะทำคือผูกคืนนั้นคืนเดียวเลยกะทำให้เสร็จใช่ทำให้เสร็จเลยคือมันเป็นวันดีวันลอยกระทงผมก็นั่งผูกสีทองอยู่ในห้องพระเนี่ยผมก็ผูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ไปตัว2ตัว3ตัวอย่างเงี้ยพอผูกไปเสร็จตอนแรกเราได้ยินหมาหอนนี่เสียงหมาหอนเพราะมันแต่มันวันแค่ผมไม่คิดมันช่างติดสัตว์มันธรรมดาหมาหอนช่างสูงขึ้นด้วยเลย15ขั้นเดิน12ใช่ครับใช่ครับเราก็หอนไปเขาผูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันหอนไม่หยุดก็ไม่เป็นไรพอผูกไปอยู่ดีหน้าต่างห้องพักปิดเองปุ้มแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าหน้าต่างของครูโอมเป็นหน้าต่างไงครับใช่ไอตอนนั้นบ้านหลังนั้นหน้าต่างมันจะเป็นไอที่มันเปิดไปมันมีเหล็กที่มันยืดท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะมันจะมีหน้าต่างประเภทที่เราใช้อยู่ก็คือเขาเปิดไปปุ้มเนี่ยมันจะแข็งใช่คือลมพัดมันก็ไม่ลมไม่มีสิทธิ์มันไม่ใช่ตัวสับนะมันคล้ายๆมันพับกั้มปูใช่ใช่มันเป็นตัวเหล็กแข็งเนี่ยเขาเรียกบังคับให้มันแข็งตรงนั้นอยู่ครับมันจะมีแล้วมันไม่มีลมคือมันให้ลมพัดมันก็ไม่ปิดคือเราก็ไม่ตีเองว่ามันก็ดีนะมันเป็นการบอกให้รับรู้ว่าเนี่ยทำไมไม่บอกว่ามาช่วยกันทำล่ะโอ้ไม่ไหวพอตุ้มเท่านั้นแหละผูกตัวท้ายผมว่างเลยครับเลยได้แค่10ตัวนำเลิกนำเลิกที่วางว่าผมกลัวจริงที่นำเลิกท่านผู้ชมจริงแล้วไม่ใช่เหรอเพราะกลัวกลัวผมกลัวแต่ถ้าไม่กลัวก็คงนำมากกว่านี้ผมก็เลยทำเสร็จปุ๊บผมก็พอหน้าต่างปิดผมทำเสร็จยกจากพานเอาไปใส่ไว้ใต้ฐานพระบูชาวางเลยวางทับเลยแล้วผมก็ทักบอกพี่บีพี่พอนะ10ตัวพอนะไม่ไหวครับพี่ผมก็เล่าให้แกฟังพี่บอกเฮ้ยมันยังไม่นี่มันยังไม่ผมก็เลยไม่บอกพี่บีบอกรีบนั่งรถมาเลยผมก็เลยอ่ะไหนๆเพราะมันเลยลอยกระทงแล้วงั้นเรา10ตัวเนี้ยเราเป็นนำเลิกก็ได้แค่10ตัวก็จะมีตะกรุดด้วยพ่อแกอาจารย์ตะกรุดมาด้วยอ๋อก็คือทำใส่ตะกรุดเข้าไปผูกตรงเอวครับไอ้นี้เราก็มาผูกตัวธรรมดาสีแดงอีกได้แค่30ตัวตอนนั้นอันนี้คือตัวธรรมดาใช่ครับตัวธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าตัวสีทองเนี่ยมันจะมีตะกรุดอยู่ตรงนี้อันนี้เขาผูกอีกรอบนึงครับอันนี้เขาเอาผ้าซับหมึกปูชื้นมาผูกเป็นกางเกงเนี่ยถ้าสีทองนี่คือตัววิเศษใช่ตัวคูสีแดงนี่คือตัวธรรมดาสีทองที่ปิดหน้าต่างสีทองเป็นรุ่นปิดหน้าต่างใช่รุ่นปิดหน้าต่างเรียกง่ายดีรุ่นปิดหน้าต่างแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยตัวคูเนี่ยตัวนี้ทำทั้งหมด4ตัวครับแต่ตัวนี้จะเนี่ยตรงนี้จะมีตะกรุดพ่อจานตะกรุดสามกษัตริย์อ๋อจานมาแล้วก็จะมีมวลสาร4ตัวนี่อยู่ที่บ้านพ่อทองคำ1อยู่บ้านครูองค์1แล้วก็ที่บี1อีกตัวนึงผมจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนเนี่ยจะมีตะกรุด3กษัตริย์มีมวลสารมีพวกดอกลักซ้อนผงพุทธคุณอะไรเงี้ยใส่เข้าไปครับแล้วก็ผูกกางเกงแล้วพ่อแกก็จะจานคือทำเสร็จนี่ยังไม่ได้จานนะครับทำเสร็จพอได้เลิกตามตำราพ่อแกก็จะเตรียมเครื่องสังเวยแล้วหัวหมูใบสีอะไรครับบอกกล่าวหลวงพุทธเจ้าหลวงพุทธทองกุชื้นแล้วท่านก็จะนั่งจานทีละตัวตามเลิกครับแต่ต้องอย่างนี้นะตอนที่ผมได้คุยกับพ่อทองคำนะฮะเวลาพ่อทองคำลงยันอะไรเนี้ยท่านจะไม่ลงกลางวันใช่ไหมฮะลงแต่เฉพาะกลางคืนตอนเสกแกก็เสกกลางคืนหรือดึกๆเลยอ่ะท่านจะมีเขามีเลิกยามท่านอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าจะเขียนตอนไหนก็เขียนได้ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือเลิกตามที่วิชาเขาบังคับมาพอท่านเสกถ้าผมจำไม่ผิดท่านก็เสกกลางคืนหุ่นเนี่ยครับแล้วหุ่นเนี่ยใช้ยากไหมครับใช้ไม่ยากนะพี่ก็คือเนี่ยเราพกไปเพราะตำราเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องมีคาถาหรือมีคาถาหรืออะไรหรือว่าจะส่วนเส้นสังเวยนี่เขาก็ไม่ได้บังคับ
ก็แล้วแต่เพราะจริงๆสมัยก่อนถ้าตามตำราคือมันเป็นหุ่นออกซึ่งทับกำกับคนเหมือนแบบสมัยก่อนเรายกเข้าป่าใช่ไหมเราสมมติคืนนี้นอนนี่เราไม่รู้ป่ามันมีอะไรเราก็ผูกหุ่นวางไว้บางทีเผื่อข้าศึกมาเห็นเป็นคนเป็นอะไรยืนอยู่ผูกหุ่นคุมทับไว้อย่างลูกศิษย์ที่เอาไปใช้เนี่ยเวลามีประสบการณ์ยังไงบ้างบางคนนอกจากพ่อทองคำและทิพย์โหโดนด้วยตัวเองบางคนก็พี่บีแหละบางคนที่เขาเล่ามาบางคนแบบพกติดตัวเนี่ยตัวเองนอนดูทีวีอยู่ข้างบนบ้านแต่บางทีแฟนหรือพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างล่างเห็นว่าเขาอ่ะเดินอยู่ข้างล่างเดินไปเดินมาเห็นคือเจ้าของเนี่ยเดินทั้งนั้นที่เจ้าของนอนอยู่ข้างบนอ๋อมันแทนตัวแทนตัวแทนตัวบางคนก็กลางคืนห้องน้ำมีเสียงคนอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเจอบางทีเขาก็ไปรับเคาะแทนใช่รับเคาะแทนอะไรเวลามีลมพัดอะไรสิ่งที่ไม่ดีอะไรมาเคยถามพ่อไหมว่าหุ่นพยนต์เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยสามารถครอบครองได้กี่ตัวอันนี้ผมไม่เคยถามครับเดี๋ยวไงไว้วันหลังนะท่านผู้ชมนะฮะหรือเพราะจริงๆวันนี้ผมต้องถามนะเพราะตอนนี้เฉพาะบ้านผมเนี่ยผมจะเปิดค่ายแล้วหุ่นพยนต์เริ่มเยอะขึ้นเยอะกว่ากุมารทองแม็กมันทองเยอะกว่าฮะยังไงก็ยังเยอะกว่าเพราะว่าหุ่นพยนต์ผมเพิ่งเริ่มเล่นเริ่มเข้าสู่สังกัดบอยโมเดลลิ่งเนี่ยไม่นานมีโมเดลลิ่งหุ่นพยนต์นะฮะส่วนพวกกุมารเล่นเนสซอรี่ไหมผมมีโมหุ่นพยนต์กับเนสซอรี่กุมารเปิดรับเล่นมานานแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคงต้องถามคุณพ่อถ้าเกิดพ่อต้องทำดูอยู่นะพ่อครับพ่อเขียนตอบมานิดนึงก็ได้ข้างล่างบอกว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกมีหุ่นพยนต์เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยถ้ามีหลายตัวได้ไหมมันจะตีกันไหมมันจะเล่นกันเองไหมมันจะไม่สนใจเราหรือเปล่าจริงไหมฮะบอกกล่าวหรือเส้นอะไรได้บ้างเผื่อไปใช้ในทางโชคลาภแต่อย่างที่ที่คุณผู้ชมบอกท่านผู้ชมก็คือจริงแล้วไม่ต้องเส้นอะไรมากมายคือเขาก็อยู่เขาได้เพราะจริงๆเขาใช้ป้องกันหนักไปทางป้องกันแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าเราออกทับคงไม่มีเวลามานั่งเส้นไหว้หรอกเพราะอย่างในตัวผูกคุณเนี่ยครับมันจะมีแบบเนี่ยณผูกมหาผูกกูจะผูกคุณพยนต์หันหน้าพะหนเข้าสู่ไพรีนะเขาคือผูกไว้เพื่อคุมทับกำกับคนเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หุ่นเนี่ยเหมือนถ้าเราดูเสมาขุนช้างขุนแผนเนี่ยขุนแผนผูกหุ่นเข้าสู้อย่างเงี้ยครับก็เป็นอยู่ตำราพิชัยสงครามนะเวลาก็แต่งหุ่นแต่งกลแต่งอะไรเงี้ยบางทีทับเปล่าๆไข่เปล่าๆอ่ะแต่คนแต่ดูเยอะแต่ดูเยอะหรือไม่กล้าเข้าตีเพราะเลยเขาผูกหุ่นไว้ผูกหุ่นกำกับแต่ปรากฏว่าพอแต่งใจเอ๊ะมันสามมันสี่คืนแล้วเว้ยเข้าไปดูหน่อยปรากฏเขาทิ้งค่ายไปแล้วไงแต่เขาผูกหุ่นหลอกเขาใจว่ายังอยู่ก็เหมือนที่คนเจอหรือว่ามาปรากฏแทนตัวเขาเราคิดง่ายๆท่านผู้ชมถ้าเกิดเรามองในแง่วิทยาศาสตร์บางทีเนี่ยเหมือนเราผูกหุ่นด้วยการเนี่ยแล้วก็มองเหมือนที่คนอยู่นะมีคนอยู่ใช่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบบบางทีมันมีลมมาเงี้ยก็เหมือนกับมีคนเหมือนมีชีวิตอ่ะง่ายๆนะฮะแล้วตรงหุ่นเนี้ยพ่อมีบอกไหมว่าพ่อจะทำอีกเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอันนี้ผมถามเองรอตอนนี้พ่อกำลังทำตะกรุดรุ่นนี้โทนจากกษัตริย์อยู่สร้างเยอะไหมครับสร้างไม่เยอะครับตัวทองเนี่ย10ตัวตัวแดง30รุ่นที่4สีทองไม่ถึง40ตัวถ้ารวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งเล็กใหญ่ครับไม่ทันแล้ว34ตัวดันบอยไม่ทันหรอไม่ทันมั้ยต้องรอรุ่น2เดี๋ยวนะเพราะจริงๆจะบอกว่าของอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อแล้วผมไปเจอมาเองท่านผู้ชมแต่ที่ผมเจอเนี่ยยังไม่ได้ของพ่อเป็นของอาจารย์สมุทแล้วก็เป็นพี่ยักษ์นะฮะที่เจอมาที่คุยกันอยู่ก่อนอยู่ที่ถามผมอ่ะผมบอกอ๋อผมไม่หลังรถเหรอเวลาขับรถกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กทั้งนี้มันมีอะไรหรอกแต่ได้ยินเสียงเขาเล่นอยู่แต่อย่างผมเนี่ยอย่างพยนต์ยักษ์เนี่ยที่ว่าให้อาจารย์ผมปลุกเสกนะฮะมาเคาะประตูห้องเหมือนกันแล้วอย่างของอาจารย์สมุทเนี่ยอยู่ๆก็ผ้าก็หล่นลงมาเองโดยที่บนผ้านี่มันมีถุงถ้าแมวหรืออะไรทำหล่นเนี่ยมันต้องหล่นต้องหล่นก่อนถูกไหมแต่นี้ผ้าหล่นแล้วผ้าไม่ได้น้อยๆผ้าเป็นกองนะทำให้เรามั่นใจว่าแล้วเลิกที่ผมวางหุ่นวันนั้นนะท่านผู้ชมผมใช้เทชพันเลิกผมตั้งใจเลยผมเอาเลิกแรงเลยเพราะเบาๆผมไม่เล่นนะเล่นหนักเลยดูหุ่นผมดิเบาๆผมเล่นได้ไงผมเล่นหนักๆพอก็เหมือนกันดิต้องไปต้องไปขอพ่อทำสักรุ่นเดี๋ยวใจเย็นๆนะเพราะจริงๆเนี่ยผมรู้แล้วใครควรทำให้พ่อผมรู้ลูกมือพ่อคือใครมีคนผูกมีคนผูกแม่ครับเรามาเข้าเรื่องต่อนะฮะอย่างนี้แล้วนะฮะถ้าบอกว่าของพ่อเนี่ยเราคุยทีละเรื่องท่านผู้ชมเพราะมันจะโยงไปโยงมากันนะฮะพอปู่ชื้นนะฮะอย่างพ่อทองคำเนี่ยเคยไปกับปู่ชื้นครั้งหนึ่งก็คือรู้แหละว่าเวลาปู่ชื้นไปเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะปู่ชื้นจะ
ไม่ใช้อาวุธไม่ใช้กองทัพโจรผมเรียกอย่างนี้กันนะฮะปู่ชื้นใช้แค่ไสยศาสตร์และกองทัพหุ่นพยนต์ต้องเรียกกองทัพหุ่นพยนต์ก็คือผูกหุ่นพยนต์ไว้แล้วก็ใช้ลูกสะกดนะฮะในเรื่องของการเข้าปล้นแต่คำว่าปล้นเนี่ยก็คือปล้นคนรวยที่นิสัยไม่ดีช่วยเหลือคนจนมาช่วยคนจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมีหลักการนะนะฮะในเรื่องของเขาแล้วอย่างนี้อีกนิดนึงนะฮะแล้วอีกก็เรียกนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่ปู่ชื้นเคยบวชเนี่ยแกบวชอีกครั้งนึงใช่ไหมฮะบวชตอนนั้นบวชเพื่ออะไรครับตอนนั้นท่านบวชแก้บนครับปู่ชื้นมีบนด้วยมีบนผมพูดแบบเหมือนคำขำนะไม่อยากเชื่อเท่าที่พ่อเล่าให้ฟังครับคือปู่เนี่ยปู่ท่านไปกับเพื่อนท่านแต่ที่ไหนผมไม่ทราบครับคือไปเนี่ยตรงนั้นมันเป็นถ้ำมันมีปากถ้ำอยู่ครับแล้วทีนี้ปู่ท่านเห็นตะภาพเผือกครับตะภาพน้ำตะภาพน้ำแต่เป็นตะภาพเผือกคือเนี่ยมันเดินเข้าไปในถ้ำปู่ท่านอยากกินท่านอยากจับตะภาพตัวนี้มากินท่านก็เลยตามมันเข้าไปพอตามเข้าไปเสร็จทีเนี้ยอยู่ดีปากถ้ำมันเกิดถล่มขึ้นมาถล่มแล้วปู่แล้วที่ปู่เล่าให้พ่อฟังคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยตะภาพก็ไม่มีปลาไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้ปากถ้ำมันถล่มเหมือนโดนขังใช่เหมือนโดนขังตะภาพมันอยู่ในน้ำแล้วในธรรมชาติของมันมันมายังไงอันนี้ไปเดินอยู่ในถ้ำมันคงไม่มาเดินต้นเตี้ยมอ่ะด้านที่หนึ่งอันที่สองคือถ้ามันเดินท่านผู้ชมนะตะภาพเนี่ยคุณคิดถึงเต่าอ่ะเร็วแค่ไหนเราก็ทันอ่ะใช่ใช่ถูกไหมฮะมันวิ่งไงก็ยังทันอ่ะแต่ปู่ไปเจออย่างนี้มาไปเจออย่างนี้ครับพอเข้าไปปากถ้ำมันถล่มลงมาปี๊บใช่ปู่ท่านก็ติดอยู่ข้างในท่านก็ถ้าเป็นเราแล้วต้องคิดคือไม่รอดแล้วเพราะสมัยก่อนนะพี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่รอดปู่ท่านก็เลยอยู่ที่เรามาคุยช่วงนี้ช่วง13หมูป่าเมื่อปีที่แล้วพอดีเนี่ยปู่ท่านก็เลยครบรอบนึกถึงหลวงปู่ทองครับอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ว่าถ้าท่านรอดออกไปครั้งเนี้ยท่านจะบวชครับวัน 1,000 โอ้สาธุเลยครับแล้วถ้ารอดออกมาได้ผู้ชมเนี่ยก็เลยได้บวชคือบางทีนะไม่เชื่อก็ไม่จะพูดยังไงหนึ่งเลยท่านผู้ชมเนี่ยตะภาพมาจากไหนตะภาพเปลือกแล้วผู้ก็อยากกินตะภาพแล้วมันจะเดินเร็วแค่ไหนถูกไหมฮะแล้วปู่หลุดเข้าไปในถ้ำแล้วถ้ำถล่มอีกแล้วเพื่อนปู่เป็นไงฮะอันนี้เออแล้วไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเลยครับใช่ท่านก็บวชอยู่ที่วัดหัวลำพูทองก็เลยไปบวชอีก 1,000 ใช่ไหมครับบวชเพื่อแก้บนที่ท่านรอดมาได้ตามสัจจะที่ท่านได้ให้ไว้ท่านรอดก็ต้องมีการชี้เป้ากัน 1,000 แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตะภาพนั้นมันคือตะภาพแต่จริงๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องของบุญกรรมมากกว่าบางทีตรงนี้มันเป็นและที่สองก็คือว่าในเรื่องของเทวดาทดสอบแล้วที่สุดแล้วก็คือว่าโชคดีที่ท่านระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ใช่ถูกไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับฟังกตัญญูหรือครูบาอาจารย์เนี่ยทำให้เราได้รอดพ้นถูกไหมฮะเหมือนมันจวนตัวแล้วค่อยคิดถึงปู่ทองใช่ฮะแล้วอีกเรื่องนึงฮะสำคัญที่สุดเลยนะในสายของหลวงปู่ทองเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่ามีพ่อชื่อปู่ชื้นแล้วก็มีอาจารย์แก้วคำวิบูลถูกไหมฮะแล้วยังมีท่านอื่นอีกไหมฮะหรือไม่ท่านอื่นถ้าที่ผมทราบนะครับก็มีปู่แก้วคำวิบูลปู่ชื้นผลโพปู่บูพันสิทธิ์นะครับปู่เที่ยงน่วมมานาที่ผมทราบนะครับสี่คนเที่ยงน่วมมานาใช่ปู่เที่ยงนี่ก็เราเคยเก่าท่านเป็นครั้งหนึ่งครับก็คือยังทันปู่ใช่เพราะว่าพ่อเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นพ่อทองคำพ่อท่านบวชอยู่พ่อบวชเป็นพระพศน่าจะ118ครับอยู่ที่วัดในพ่อก็ไปหาปู่เที่ยงคือไปสักครับไปสักทีนี้ปู่เที่ยงท่านรู้ว่าพ่อคือรู้ว่าพ่อเป็นลูกปู่ชื้นตอนแรกพ่อเล่าให้ฟังว่าปู่ท่านไม่สักให้ปู่ท่านบอกว่าคือพ่อเป็นอาจารย์อยู่แล้วมาสักทำไมอย่างนี้พ่อก็เลยบอกว่าขอโยมพ่อแล้วอย่างนี้ปู่ท่านก็เลยสักหนุมาน8กรมาสักให้พ่อตรงนี้แล้วก็หมูอีกตัวนึงหมูแต่หมูสักเป็นน้ำมันหมูสักเป็นน้ำมันไปแล้วนี้แล้วพ่อก็เล่าว่าปู่ชื้นกับพ่อเที่ยงเนี่ยเคยเจอกันอยู่ประมาณ3ครั้งคือตอนที่ปู่เที่ยงท่านมาวัดในครับตอนนั้นพ่อก็บวชอยู่วัดในมาท่านก็จะบอกพ่อว่าแบบให้ไปบอกปู่ชื้นนะว่าเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยเจอที่กุฏิหลวงตาจุกอะไรเนี่ยครับจำไม่ได้ก็เจออยู่3ครั้งคือเจอกันในคือพบปะเหมือนแบบเป็นในฐานะลูกศิษย์ของปู่เหมือนกันสำนักเดียวกันคุยกันสำนักเดียวกันศิษย์ครูบาอาจารย์กันพ่อเที่ยงกับพ่อชื้นนี่คือเพื่อนกันก็คือศิษย์ในสำนักเดียวกันแต่ความสนิทสนมนี่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่
ที่แน่ๆคือสิทธิ์ท่านได้พบปะพูดคุยกันอาจารย์แก้วหรือพ่อแก้วเนี่ยเขาลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติเลยเพราะเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่ามันไขว้มาอย่างไรแต่ความสนิทนั้นมากกว่าแน่นอนใช่ครับใช่ครับผมและอีกส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยอีกวิชาหนึ่งของปู่ชื้นเนี่ยผมบอกว่าที่เด็ดมากๆท่านผู้ชมก็คือวิชาของหายได้กลับคืนวิชานี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมบางทีของถูกมวยไปถูกไหมฮะหรือของหายไปเนี่ยสามารถได้กลับคืนมาได้เนี่ยต้องถามนิดนึงว่าวิชานี้พ่อทองคำได้มาด้วยไหมวิชานี้ปู่ไม่ถ่ายทอดให้พ่อเนี่ยไม่ถ่ายให้เหมือนวิชาลูกสะกดทำไมวิชานี้เก๋มากเลยวิชานี้มันถ้าเราจะพูดมันมีทั้งคุณและโทษในตัวเดียวกันเพราะว่าเท่าที่พ่อเล่าให้ฟังที่พ่อเห็นมากับตานะครับคือพ่อเล่าว่าตอนนั้นอ่ะปู่ท่านจะเล่นพระท่านจะเยอะคือตอนนั้นท่านแก่แล้วท่านก็จะแขวนพระไว้บนขื่อบ้านครับแล้วมีลูกศิษย์มาพูดลูกศิษย์เพราะปู่ท่านจะชอบเล่าพระองค์นี้เหนียวนะคงกระพันไอ้นี่กระตุ้งนี่เล็งแล้วเล็งเริ่มตุ้มเริ่มเล็งแล้วพอเล็งเสร็จทีนี้มันก็เอาไปอันนั้นพ่อบอกว่าพ่อท่านนับถือหลวงพ่อวัดไหนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแถวนั้นท่านก็เลยไปหาหลวงพ่อพ่อแกบอกว่าหลวงพ่อองค์เนี่ยดูดวงแม่นมากครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าที่หายไปลูกศิษย์พ่อเนี่ยเอาไปมันมากันกี่คน3หรือ5คนเนี่ยผมจําไม่ได้ครับไอ้นี่จะตามเล่าแต่ว่าจริงตอนที่หลวงพ่อท่านนั้นท่านทํานายเนี่ยไปทํานายว่าลูกศิษย์เป็นคนเอาไปแต่3หรือ5เนี่ยคุณลูกอมจําไม่ได้ใช่คือพระท่านบอกว่าครับมันคือของมันเคยหายแล้วหายพระเนี่ยเคยหายแล้วครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละครับทีนี้พ่อท่านก็ฟังมาท่านก็กลับมาถามปู่ครับว่าจริงอย่างที่พระท่านพูดว่ามันเคยหายว่าเคยหายแล้วสองครั้งปู่ท่านก็บอกว่าจริงอะไรเงี้ยแล้วพ่อท่านก็บอกว่าท่านไปถ้าคือก็บอกกับปู่ตรงๆว่าไปดูกับหลวงพ่อองค์นี้มาแล้วก็เล่าให้ปู่ฟังว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่ามากันกี่คนเอาไปอะไรยังไงเงี้ยครับแล้วปู่คิดว่าไงฮะท่านก็พ่อเลยบอกว่าให้ทำเถอะเพราะพระท่านบอกว่าพ่อมันเอากลับมาได้อ๋อพ่อมีวิชาคือพระท่านไม่รู้ว่าปู่ว่าพ่อเนี่ยมีพ่อเป็นอาจารย์แต่รู้แต่ว่าพ่อมีวิธีเอากลับมาได้บอกว่าพ่อคือเหมือนบอกว่าปู่ชื้นเนี่ยมีวิธีเอากลับมาได้ครับครับแล้วทีนี้ครับพ่อท่านก็เลยมาเล่าให้ปู่ชื้นฟังครับแล้วทีนี้ปู่ชื้นพ่อเลยบอกพ่อเขาเลยบอกปู่ชื้นว่าทำเถอะเพราะมันหายไปแล้วมันหายไป 2-3 ครั้งแล้วทีนี้ปู่ท่านก็เลยทำที่พ่อบอกคือปู่จะเอาขี้ผึ้งครับขี้ผึ้งหรือดินมาปั้นเป็นตัวคนครับปั้นเป็นตัวคนเสร็จแล้วทีนี้ก็ปู่ชื้นให้พ่อไปหาหนามมาต้นไม้ที่มันมีหนามครับไม่ว่าจะหนามหนามไผ่หนามอะไรเงี้ยหามาหนามมะกรูดที่มันมีหนามมีหนามเสร็จพอปู่ท่านปั้นเสร็จปู่ท่านจะเอาหนามเนี่ยแทงตามข้อตามข้อหุ่นข้อหุ่นเนี่ยข้อศอกข้ออะไรตามเนี่ยหุ่นนั่นแหละสมมติคือขุนขโมยใช่คือหุ่นขโมยสมมติมากัน5คนท่านก็ปั้น5หุ่นแล้วก็แทงเข้าไปตามข้อครับพอแทงเสร็จเนี่ยแล้วปู่ท่านก็วางสายพานไว้แล้วก็วางไว้หน้าหิ้งพระปู่พอตกกลางคืนปู่ท่านก็ทำพิธีพอบอกคืนแรกก็ไม่มีอะไรคืนที่2ก็ไม่มีอะไรครับพอผ่านไปเนี่ยคืนที่3เนี่ยพ่อบอกว่าพ่อแกนอนสมัยก่อนบ้านจะเป็นบ้านไม้บ้านไม้แล้วมีหิ้งพระแล้วจะมีหน้าต่างครับแกนอนอยู่ในมุ้งแกนอนอยู่ในมุ้งเนี่ยทีนี้แกเห็นดวงไฟมันลอยมาครับคือแกเห็นกับตาอันนี้แกเห็นกับตาบอกดวงไฟมันลอยมาเข้าหน้าต่างแล้วมันวนอยู่บนหิ้งพระแล้วก็ล่วงตู้มลงไปในพระคือแกบอกบ้านสะเทือนเพราะบ้านไม้สมัยก่อนเป็นบ้านไม้บ้านแทบเอียงเลยใช่ๆแกบอกบ้านสะเทือนเพราะบ้านสะเทือนเสร็จแกก็มุดมุ้งออกมาดูครับมุดมุ้งเปิดไฟมาดูปุ๊บแกเห็นเป็นพระแกก็ไปปลุกปู่บอกพ่อกลับมาแล้วพระกลับมาแล้วทีนี้ปู่ออกมาดูพ่อแกบอกว่าปู่นั่งร้องไห้พ่อแกก็งงอ้าวปู่ร้องไห้ทำไมอ่ะพระกลับมาแล้วไอ้นี้คนนั้นคงเสร็จไปแล้วล่ะปู่ท่านก็เลยบอกว่าพระกลับมาแล้วจริงแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะตายไปแล้วเพราะจริงๆถ้าเกิดว่ามันเอามาคืนแต่ถ้ามันเอามาคืนมันไม่ตายใช่แต่ที่พระต้องกลับมาเองเพราะว่ามันตายใช่ปู่ท่านก็เลยไม่ให้เพราะว่าท่านกลัวพ่อไปทำแล้วมันจะบาปมันฆ่าเท่ากับมันฆ่าคนนะฆ่าชีวิตคนไปเลยคือมันมีคุณนานแต่กระโทษมหาใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไปฆ่าปุ๊บมันก็เหมือนเราก่อบาปใช่ครับถูกไหมครับคนที่ทำก็คือก่อใช่ครับโอ้มีหน้าถึงไม่ยอมให้กับถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดครับผมแล้วก็ผมถามนิดนึงว่า
คุณธรรมข้อใดที่ปู่ชื้นยึดถือมากๆนะฮะแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาที่สืบกันมานะฮะมันต้องมีคุณธรรมที่ท่านยึดถือไว้อะเป็นกฎบังคับแล้วก็ผมว่าอาจจะเป็นจุดที่ท่านแบบใช้เป็นหลักประจำตัวหรือแม้กระทั่งข้อทองคำก็ต้องใช้อยู่ประจำคุณธรรมตรงนี้คือข้อไหนครับข้อหลักข้อนี้คือสัจจะครับสัจจะสัจจะพ่อจะพูดเสมอสัจจะนี่พูดคำไหนก็ต้องคำนั้นเหมือนตอนที่ปู่ติดอยู่ในถ้ำที่บอกว่าถ้ารอดจะบวชแต่บวชก็ต้องบวชก็ต้องบวชนั่นคือสัจจะใช่ครับนะฮะหรือที่ปู่ทำอะไรก็นั่นคือสัจจะใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับนี่จริงๆท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยถ้ารักษาคำพูดรักษาสัจจะได้เนี่ยคำพูดคุณก็จะศักดิ์สิทธิ์นะหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้เพราะคุณไม่ได้รักษาคำพูดมีท่านผู้ชมบอกว่าหลุดครับเนี่ยไม่สามารถใช่ครับในผมก็ยังหลุดอยู่ท่านผู้ชมนะคือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าฟ้าสนไม่เป็นใจสภาพอากาศมันไม่ดีเพราะเนี่ยหลุดเป็นสิบทุกวันเลยครับผมเข้าไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะหรือว่าเป็นแรงอาถรรพ์ของหุ่นพยนต์ไม่เกี่ยวนะแต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วก็ดูสามารถดูย้อนดูย้อนหลังครับแต่จริงวันนี้เดี๋ยวติดเดี๋ยวหลุดเนี่ยครับตกใจใช่ไหมฮะนักกีฬาตกใจไหมว่าคนดูเป็นแสนอยู่เหลือสองท่านหมดนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับติดตามเราได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าดูแล้วมันสะดุดมันตะกุกตะกักยังไงที่ผมบอกนะฮะเรายังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com เรายังมี YouTube Live เรายังมี Twitter Live อยู่แล้วก็เราก็ยังมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันบางคนสามารถดูจากแอปพลิเคชันได้ท่านผู้ชมก็คือนะดาวน์โหลดนะฮะ Channel 8ไว้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นเลข8สีชมพูกับสีม่วงอยู่นะฮะแล้วก็คุณก็สามารถดูจากแอปได้นะฮะเพราะว่ามีคนชื่อปาบอกหลุดก็หลุดหลายท่านหลายท่านบอกผมเองก็หลุดไปหลายรอบแล้วท่านผู้ชมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราต้องอดทนท่านผู้ชมนะว่าวันนี้มันเป็นเรื่องน่ารู้จริงๆนะฮะโอเคเรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้คุณธรรมที่ประจำใจของปู่ชื้นเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าถ่ายทอดมาสู่พ่อทองคำแล้วก็ถ่ายทอดต้องสู่ลูกศิษย์ทุกคนจริงๆจะบอกว่าทำไมหลายๆคนเวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยมันถูกต้องก็สัจจะนี่แหละคนถ้าไม่มีสัจจะคุณพูดไงคุณก็ไม่ถูกหรอกก็อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะพูดอะไรเนี่ยนะฮะเรายังเป็นนายของตัวเองแต่พอเวลาเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคำพูดมันกลับมาเป็นนายเราใช่ครับนะเราจึงต้องรักษาอย่าพูดอะไรเลอะเลือนพ่อยๆไปเลยไปเพราะว่าจริงๆในวงการพระเครื่องหรือในวงการไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยเขาก็ถือสัจจะมันมาทุกครั้งนะอย่างตอนครั้งนั้นที่เราเชิญนิมนต์หลวงปู่วันมาท่านก็ยังพูดอาจารย์บอยก็ยังไปพูดเลยว่าหลวงปู่บอกว่าอย่าได้ฆ่าสัตว์สัตว์ตัวนี้คือสัจจะนะสัจจะคือหมายถึงว่ารับปากไปแล้วอะไรไปแล้วคือสัตว์ประพฤติปฏิบัติท่านหมายถึงคือสัตว์ครับใช่ครับตอนนั้นจำได้แล้วฮะนะฮะต่อมาตรงนี้นะฮะเรามาเข้าเรื่องต่อนะฮะปู่ชื้นนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เรารู้แล้วละว่าในเรื่องของไสยศาสตร์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งแม่รองไทยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองปู่ทองและโยธาอีกส่วนหนึ่งอีกภาคหนึ่งของท่านก็คือเป็นเรื่องของการรักษาโรครักษาโรคท่านเป็นหมอยาด้วยเป็นหมอยารักษาโรคสมัยนั้นปู่ชื้นนะฮะท่านมีเขาเรียกว่าวิชาเด็ดอะไรบ้างครับปู่ชื้นถ้าที่พ่อเราเนี่ยท่านเป็นหมอยาคือเป็นหมอยาตั้งแต่ตอนอยู่แถววัดปากบึงแล้วจนย้ายมาเรื่อยๆจนมาอยู่สมุทรปราการครับพ่อบอกว่าเวลาสมัยก่อนคือเขาจะใช้ยาหม้อใช่ไหมครับพ่อบอกปู่เนี่ยบางทีไปบอกย่าเนี่ยไปรักษาคนบอกไป3วันหายสามเดือนบางทีท่านเดินไปรักษาใครป่วยอะไรท่านก็ไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเป็นหมอเท่าป่าสวัสดิ์ไฟลามทุ่งไรท่านเป่าก่อนเป่าสามเป่าครับผมไม่อย่างนี้ท่านผู้ชมต้องยอมว่าบางทีบอกไป3วันจริงนะฮะแต่ว่าพอมาเจอคนป่วยใช่ๆมันก็ต้องส่งเคราะห์ใช่ท่านก็ต้องแล้วบางทีท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเขาเจอคนป่วยบางคนนะฮะไม่ใช่อยู่คุณจะหยิบอะไรมาต้มนะฮะคุณต้องไปหาสมุนไพรอีกใช่ครับก็ต้องหาสมุนไพรมาเรียนมันต้องใช้เวลาอีกใช่ครับเพราะแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบมีร้านยาเหมือนเรานะฮะบอกโอ้ยคนนี้ไปกินพาราคนนี้กินมันไม่ได้อย่างนั้นแล้วสมัยก่อนไม่ใช่ว่ารักษากันวัน2วันถึงจะหายต้มหม้อกันจน9หม้อ10หม้อไม่เพราะจริงๆแล้วแผนไทยเราท่านผู้ชมนะฮะเรารักษาอย่างองค์รวมเราไม่รักษาแบบแผนปัจจุบันที่เป็นโรคนี้ก็รักษาแต่โรคนี้แต่สุดท้ายเขาโรคนี้หายโรคกระเพาะมาแทนโรคไตมาแทนสังเกตไหมใช่ใช่แผนไทยเราจะไม่รักษาแผนเราจะรักษาแบบเขาเรียกว่ารวมกันหมดนะฮะอย่างปู่ชื้นเองเนี่ยเวลาไปอย่างที่พ่อต้องทำไรฟังนะฮะก็คือว่าเราไปดีบอกไป3วันหายไป3เดือนใช่เพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แสดงว่าท่านเหลวไหลนะท่านผู้ชมแต่มันแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจของท่านที่ขอความเมตตาท่านเมตตาที่ท่านไปเจอคนไข้ไปสงเคราะห์หรือที่บางทีเนี่ย
มันปฏิเสธไม่ได้อะใช่ครับก็ต้องรักษามันที่ดูอาการแล้วมันยังไม่ได้มันรักษาไม่หายยังก็ทิ้งเขาไม่ได้อยู่มันปากต่อปากอีกมันมีทั้งหมู่บ้านใช่บางทีมันต่อเนื่องอีกใช่แล้วเวลาสมัยก่อนท่านผู้ชมนะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่นะแต่รู้กันโคตรไวเลยใช่จริงไหมฮะใช่ครับเพราะหมอดีปุ๊บโอ้โหมากันเต็มอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องโค้งร้อยศพเคยได้ยินโค้งร้อยศพไหมฮะอยู่ทางแถบสมุทรปราการใช่ไหมฮะตรงนั้นใช่ปิ้งไหมใช่ไหมโค้งร้อยศพบําปิ้งโค้งนี้มันจะอยู่ก่อนเมืองโบราณครับพอมันจะโค้งก่อนแล้วตรงไปก็เมืองโบราณเขาเรียกบางปิ้งใช่ครับก็มันเลยบางปิ้งไปบางปิ้งครับใช่บางปิ้งเมืองโบราณใช่มั้ยฮะโค้งร้อยศพร้อยศพอาจจะไม่พอนะน่าจะเลยน่าจะเลยน่าจะเกิดร้อยศพนะแต่ว่าเขามันจะได้โค้งร้อยศพตรงนั้นนะฮะปัจจุบันยังมีอีกมั้ยฮะปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนั้นมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับเขาเลยเรียกโค้งร้อยศพทีเนี้ยตรงนั้นจะมีศาลอยู่คือจริงๆสมัยก่อนจะยังไม่มีครับแต่ทีเนี้ยมันตัดเข้าสายลวดได้อยู่เส้นนี้ใช่ครับประมาณก่อนไปมันตัดเข้าสายมันทีนี้มันเกิดการตายบ่อยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยไปปรึกษาปู่ชื้นครับว่าจะต้องทำยังไงอ่ะปู่ชื้นท่านก็เลยตั้งศาลขึ้นมาตรงนั้นครับชื่อศาลเจ้าพ่อชัยยะศาลเจ้าพ่อชัยยะเพื่อลดแรงอาถรรพ์ของวิญญาณนั้นตั้งศาลขึ้นมาก็คือมาสะกดตรงนั้นใช่สะกดตรงนั้นไม่ให้เกิดแรงอาถรรพ์พอตั้งแต่ตั้งศาลน่ะก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเพราะอย่างตอนที่วันนี้ศาลก็ยังอยู่ครับพ่อต้องทำเล่าให้ฟังท่านผู้ชมนะฮะท่านบอกว่าพอถึงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กบางทีเด็กๆก็ชวนกันไปละไปนั่งรอเขาบอกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีชนกันละนะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเลยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลืมว่ามันสมัยเด็กๆนะฮะสมัยก่อนมันเปี่ยวนะใช่แล้วก็เรามองเป็นเรื่องที่แบบสนุกแต่จริงมันไม่สนุกมันไม่สนุกแต่มันไม่สนุกนั้นก็คือปู่ก็เลยไปตั้งศาลตั้งเพื่อสะกดปู่ชัยยะเพื่อสะกดตรงนั้นน่าจะผมว่าจำน่าจะจำได้ตรงนั้นอ่ะผมว่ามีหนังกลางแปลงบ่อยนะตรงนั้นใช่เพราะช่วงนั้นสันใหญ่ด้วยน่าจะมี3-4 ศาลช่วงนั้นที่ทำให้มีการต้องทำศาลขึ้นมาเนี่ยอย่างที่พ่อทองคำเคยเล่าให้ฟังว่าที่ผมไปกับพี่บอยบอกว่ามีรถนักเรียนทัศนศึกษามาแล้วก็ตีโค้งตายเป็นร้อยเลยเฉพาะรถนักเดียวใช่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ด้วยตอนนั้นข่าวใหญ่ออกหนังสือพิมพ์ตายซะขนาดนั้นใช่นะทั้งจริงๆมันไม่น่าจะตายหมดเพราะถ้าใครจริงๆนะผู้ชมแปลกอย่างนึงนะพูดตรงๆไม่ได้มีเหวเขาด้วยไม่มีเหวไม่มีเขาแล้วจริงๆผมว่าก็คงไม่ได้ขับเร็วมากถ้าใครผ่านในโค้งนั้นมันจะเป็นโค้งธรรมดามันไม่ได้ดูว่ามีความอันตรายเพราะฉะนั้นมันติดน้ำด้วยนะรู้สึกทางไฟมันเป็นคูน้ำเป็นคูน้ำแต่ว่าโค้งมันไม่ได้แบบหักศอกเลยมันเป็นโค้งธรรมดามันแปลกอ่ะโค้งตามโค้งน้ำใช่ครับตามโค้งน้ำเข้าไปแล้วแต่ตรงนั้นรู้สึกจะมีต้นโพหรือใช่อะไรต้นโพอยู่ต้นโพปลูกทีหลังครับจะมีอยู่แต่มันแปลกตรงที่ว่าตายได้ยังไงทั้งหลายศพใช่มันเยอะเกินไปอ่ะมันไม่น่าที่จะเกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้เป็นโค้ง45องศาเนี่ยนะมันเป็นโค้งแบบธรรมดาโค้งธรรมดาใช่ฮะตรงนั้นคือโค้งร้อยศพนะฮะแล้วก็มีการตั้งศาลปู่ชัยยะเพื่อที่จะบรรเทาสยบในเรื่องของอาถรรพ์ตรงนั้นนะฮะมันมีอีกเรื่องนึงครับมันมีสิ่งหนึ่งยืนยันนะว่าปู่ชื้นนะฮะเป็นอย่างรู้อนาคตได้นะฮะอยากให้เนี่ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าตอนนี้ Facebook ล้มนะฮะตอนนี้ให้ดูทางเว็บมาร์กใช่ไหมตัมมาร์กนะฮะตอนนี้ตัมมาร์กมีปัญหาครับล้มตอนแล้วท่านผู้ชมครับเข้าเว็บไซต์ครับ worldwide web channel 8 channel นะฮะแล้วก็เลข8 Thailand thailand channel8thailand.com ท่านผู้ชมหรืออีกอันนึงนะฮะโหลดแอปแล้วท่านผู้ชมยังทันอยู่นะฮะโหลดแอปนะฮะดูผ่านแอปก็ได้ใช่แต่ที่ผมเปิดไม่ได้ผมไม่ได้เปิด 4G ตรงนี้นะฮะแต่ต้องเปิดแอป CH8 ก็ขึ้นแล้วครับเปิด Channel 8ได้ฮะท่านผู้ชมนะฮะมันมีหลายช่องทางหรือจะเข้า Twitter เหมือนเช่นที่แล้วท่านผู้ชมจำได้ครั้งหนึ่งนะฮะครับครับใน Facebook เราตอนนั้นนะฮะเสียงยืดใช่ YouTube ไม่ยืดใช่ Twitter ไม่ยืดที่เราเปิดเทปเลยเราสามารถที่ดูได้หลายช่องทางท่านผู้ชมนะฮะเพราะจริงๆเห็นมั้ยฮะผมบอกได้ว่าทางช่องก็พอจะรู้อยู่แล้วเราถึงได้เตรียมเว็บไซต์เตรียมไว้ตลอดเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยววันนึงมันมีต้องมีสถานการณ์แบบนี้ต้องสั่งรองไว้ตลอดเว็บไซต์นะเวนี่ดูข้างล่างเราได้ท่านผู้ชมนะฮะข้างล่างเป็นช่องทางการรับชมนะฮะโอ้สารพัดเลยท่านผู้ชมสามารถที่จะผ่านแพลตฟอร์มได้หลายแพลตฟอร์มนะฮะเรามาเข้าเรื่องนี้ต่อท่านผู้ชมนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะปู่ชื้น
ผมบอกว่าผมพูดได้เลยว่าท่านเป็นผู้อย่างรู้อนาคตมันมีเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าทำไมถึงกล้าพูดว่าปู่ชื้นเป็นผู้อย่างรู้อนาคตในเรื่องของการสักถูกไหมครับอยากให้ครูอมและท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่ามันมีสิ่งอย่างนี้แล้วปู่ทำอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงบอกว่านี่คือการอย่างรู้ของท่านนะครับอย่างเรื่องอย่างรู้อนาคตเนี่ยเหมือนท่านจะรู้ว่าเพราะว่าพ่อบอกว่าตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยพ่อไปขอสักสักยันบัวบัวบานเนี่ยครับที่ปู่ดังสักหน้าอกเนี่ยแต่ปู่ท่านไม่สักให้ปู่ท่านสักยันแม่ทับสะกดทับให้แทนพ่อถ้าพ่อเดี๋ยวสิตอนนั้นพ่อทองคำอยากได้ยันบัวบานถูกไหมแล้วเพราะปู่ดังบัวปู่เก่งบัวมากปู่ดังมากเรื่องยันบัวบานแต่ปู่ไม่สั่งให้ปู่ไม่ทำไมปู่ใจร้ายปู่ไม่สั่งให้เพราะปู่บอกว่ายันบัวเนี่ยเท่าที่พ่อเล่าคือปู่สักไปเนี่ยมีทั้งหมด9คนแล้ว9คนเนี่ยสักไปเป็นเสือเป็นโจรอย่างนี้ยันบัวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยันบัวเลยต้องจับนิดนึงนะฮะครับมีชื่อยังไงครับท่านเนี่ยบัวบานคงกระพันครับเมื่อกี้ผมเล็งอยู่เพราะว่าก่อนเราเข้ามาเนี่ยเราคุยกันเรื่องบัว8กีบ46กีบใช่ไหมฮะเราทีนี้คุณรู้อมก็ขยายความว่าไปถึง56กีบผมก็นั่งมองครับแล้วก็นั่งบวกเลขบวกอะไรไปถึงได้เข้าใจในยะความหมายใช่ไหมว่าบัว16เราเห็นแล้วแล้วก็มีบัวซ้อนอีก6พออีกซ้อนอีก6ปุ๊บเรามองแล้วเอา3คูณ4คูณได้56มั้ยครับเนี่ยผมก็นั่งบวกแล้วคุณเลยโอ้เราจะได้เข้าใจในความหมายว่าไอ้ปกติเราจะเรียนอยู่แค่บวก16หรือบัวจาก16เป็น32แต่ที่นี่เขามีสูตรแปลกก็จาก8เป็น16นะฮะแล้วก็ซ้อนอีก6จาก6ก็เป็น12ถูกไหมฮะแล้วคูณแล้วลองคูณเข้าไปแล้วก็จะได้56ยันบัวนี้มีอาถรรพ์ยังไงครับถึงว่าใครสั่งแล้วก็ต้องเป็นโจรพ่อทองคำเคยบอกไหมพ่อไม่เคยบอกแต่พ่อบอกปู่สั่งไป9คนหนึ่งเป็นเสือเป็นโจรหมดก็ที่คุยกันคุยกันแต่ละกีบอะลงแต่ละวิชาเลยนะแล้วพวกเมื่อกี้ผมก็นั่งเล็งนั่งมองเห็นหน้าเห็นอะไรเทียบเลยครับอันนี้มีนัยยะความหมายเลยในสุดยอดของวิชาครับก็คือจริงๆแล้วก็คือปู่ชื้นครับยันดวงเดียวเนี่ยตะลงในสารพัดวิชาครบอยู่ในคือปู่ไม่ยอมสักให้กับพ่อทองคำนะฮะแล้วปู่ชื้นสักยันอะไรพ่อทองคำนะฮะแม่ทับสะกดทับแม่ทับสะกดทับอันนี้อันนี้ก็สายเหนียวอีกในนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเอ๊ะแต่ผมงงนะจู่ๆเนี่ยจะมาสักให้พ่อต้องทำเป็นแม่ทัพเพื่อตาเราพูดจริงๆนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนสมัยที่พ่อต้องทำสักกับปู่เนี่ยอายุเท่าไหร่เองวัยรุ่นอยู่น่าจะ20หน่อยๆ20กว่าไม่เกิน30หรอกเอาพูดงี้ดีกว่าประมาณนั้นแล้วคนนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านผมเรียกว่าชาวบ้านพ่อต้องทำสมัยก่อนคือชาวบ้านแล้วเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจู่ๆมาให้สักแม่ทัพสะกดทัพยันใหญ่นะซึ่งยันใหญ่นะท่านผู้ชมเป็นยันใหญ่คำว่ายันแม่ทัพเนี่ยต้องเหนือก็ยันเหนือก็ยันโดยทั่วไปยันอย่างน้อยต้องพอจะรู้แหละว่าอนาคตเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยถึงต้องสักยันอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วตอนนั้นปู่ทำไมถึงสักแล้วปู่มีเหตุผลอะไรไหมฮะว่าที่ต้องสักยันแม่ทัพสกุลทำให้กับพ่อต้องทำเนี่ยเพราะอะไรยังไงฮะพ่อจะบอกแกไปขอยันบัวแต่ปู่ไม่ให้ครับแกก็ได้แม่ทัพมาแกบอกแกไม่พอใจครับพ่อทำไมสักอันนี้ให้คืออยากได้บัวเนี่ยปู่ท่านก็บอกว่าเอาน่ะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็รู้พ่อแกถามมันจะไปสะกดใครเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคือมันไม่ได้มีศึกสงครามใช่พ่อบอกจะไปสะกดใครตอนนั้นพ่อต้องทำคนละทางไม่น่าจะเป็นทหารใช่ครับแกจะไปสะกดใครมองคนละปู่ว่าเอาหน้าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็รู้พอเวลาผ่านไปแกก็ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมก็เหมือนเพราะมันต้องเป็นคนที่สะกดคือคำว่าแม่ทัพก็คือเป็นหัวหน้าใช่ครับนะฮะจนมาวันนึงเนี่ยพ่อต้องทำก็เป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อแกเลยนึกว่ามันจริงอย่างคำที่ปู่บอกเดี๋ยวพอต่อไปก็รู้เห็นไหมฮะมันคือมันมีเหตุผลที่ทำให้เราพอจะประมาณอนุมานได้ว่าปู่ชื้นเนี่ยเป็นผู้อย่างรู้อนาคตได้อนาคตังตรงเนี้ยได้อนาคตังได้อนาคตสยาสักตังสยาอะไรเงี้ยครับก็จริงจะบอกว่าจริงๆท่านจะสักอะไรก็ได้ครับใช่แต่สักยันเนี่ยเพื่อที่จะอนาคตพ่อทองคำจะต้องขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่โอ้อย่างนี้ไม่ธรรมดานะฮะแต่จริงเขาบอกเรื่องสักนะสำนักนี้ก็ไม่เป็นรองใครเป็นอย่างนั้นไหมฮะก็เป็นนะผมอยากให้ดูเข็มสักนิดนึงเข็มวัดนิดนึงฮะอันนี้คือเข็มสักอันนี้เข็มสักของปู่ชื้นแล้วปู่ชื้นท่านผู้ชมนะฮะนี่ผมขอถือเป็นแบบนี้นะต้องต่อนะเนี่ยเขาเป็นสามท่อนเป็นสามท่อนผมเมื่อกี้ผมก็มานั่งเล็งอยู่ว่าจะต่อยังไงจะเชื่อมกันยังไงนะก็มีท่อนครับ
นี่เข็มสักสมัยนั้นใช่ครับเขาไม่ใช่ปู่ชื่นไม่ใช้ไม่ใช่ตุ้มนะไม่ใช่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้คือจริงๆเรากำลังบันทึกประวัติศาสตร์นะท่านผู้ชมในเรื่องของการสักยันต์ของสมัยปู่ชื่นเนี่ยรถไฟเนี่ยอันนี้สามารถดึงได้ไหมครับได้ครับได้เนี่ยเป็นเข็มเนี่ยเขาเก็บท่านผู้ชมก็เป็นผ่านะไม่มีตุ้มบางสำนักตุ้มยิ่งมีตุ้มโอ้โหถ่วงต้องถ่วงนี่ใช่หนักนะฮะนี่ต้องให้กล้องจับครับแต่ไม่มีก็พ่อบอกสมัยก่อนปูแทงหนักมากนี่ขนาดไม่มียังหนักเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนี่เข็มผ่านะแล้วเส้นผ่าด้วยใช่แล้วทองเหลืองแล้วเวลาแทงไปด้วยจิกเนื้อออกต้องเนาะโบราณในสมัยก่อนเขาใช้ทองเหลืองใช่ครับสแตนเลสมันยังไม่มีเหมือนสมัยใช้เป็นทองเหลืองหมดเลยปูแล้วสำนักนี้นะฮะอยากทราบว่าเขามียันบังคับเลยไหมฮะมีครับก็จะตามสายวิชาพ่อบอกว่าอันดับแรกถ้าจะมานี่ต้องขึ้นยันครูเลย5ยอดยันครูหลวงปู่ทองก่อนครับอันดับแรกที่เราเคยคุยกันงานที่ว่าอะไรนะยันพุทธใช่มั้ยยันพุทธยอดศีลยันพุทธ3ทองใช่ครับอ๋อก็คือยันพุทธ3ยอดก็คือมียันบังคับอยู่นะท่านผู้ชมก็คือว่าอย่างน้อยจะต้องใช้ยันอะไรยังไงใช่ครับคือจะมาเนี่ยไม่ใช่แบบจะมาถึงจะผมขอหนุมานนะขอเสือนะไม่ได้ครับต้องยันครูก่อนอันดับแรกยันครูก่อนเลยต้องขึ้นยันครูใช่ไม่รู้ว่าเองจะมายังไงเองต้องเอายันครูก่อนวันนี้เรามีเค้าเรียกว่าโชว์มั้ยมีโชว์ลอยสักโอ้แต่ว่าสายโชว์เราไปไหนก็หมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยสายโชว์เราอยู่ครับเดี๋ยวก่อนสายโชว์จะเข้ามานะฮะอยากให้บอกพิกัดของสำนักสักยันต์นิดนึงว่าอยู่ตรงสุดไหนของสุพรรณการนะฮะเทศบาลบางปู61ครับท่านผู้ชมฟังนะฮะเทศบาลบางปู61จะอยู่ซอยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเทคนิคสมุทรปราการเทศบาลปราการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามเทคนิคสมุทรปราการเมืองโบราณที่ด้านหน้าจะมีออกกำลังกายใช่จะมีจะขับไปเนี่ยพอถึงจะเห็นโค้งเลยจะมีป้อมตำรวจนะครับแล้วก็จะมีศาลเจ้าพ่อชัยยะที่เราพูดกันก่อนถึงเมืองโบราณก่อนถึงเมืองโบราณซอยนึงเมืองโบราณนะแล้วเทคนิคสมุทรปราการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสมมุติว่าถ้าไปหาไม่เจอยังไงเนี่ยเราสามารถเซิร์ชพิกัดได้ไหมฮะเพื่อที่ว่าจะปักเราปักไม่มีครับแต่ถ้าสมมุติไปถึงหน้าซอยเนี่ยบางปู61เราเข้าซอยไปถามในบ้านผู้ใหญ่ทองคำอยู่ไหนเขารู้จักกันเพราะว่าพ่อแกแต่อยู่ลึกเกษียณเกษียณแล้วเกษียณแล้วแต่ว่าท่านก็ยังเป่างูสวัสดอะไรนี้คือจะยังรักษาอยู่แต่ท่านเขาก็ยังเรียกเป็นผู้ใหญ่ทองคำอยู่นะฮะแต่ท่านผู้ชมครับอยู่ลึกครับครับลึกนะฮะไม่ต้องนั่งวินนั่งวินก็แปลเดินเดินไปเป็นโลนะโอ้เดินกว่าจะถึงนะนั่งถ้าเกิดว่าคุณนั่งรถเมล์แล้วเว้ยคุณนั่งวินเถอะใช่นะแต่ถ้าเอารถส่วนตัวไปก็ขับเข้าไปค่อนข้างจะลึกนะครับผมหรือถ้ายังไม่รู้จะไปยังไงแฟนเพจก่อนเลยครับเรามีแฟนเพจใช่ไหมครับใช่ครับมีกลุ่มเดี๋ยวผมดูกลุ่มแป๊บนึงนี่จะมีชื่อกลุ่มอยู่ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าพ่อทองคำใช่ไหมให้กล้องซูมมาครับกลุ่มศึกษาชื่ออะไรกลุ่มครับนี่ครับศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาแลกเปลี่ยนสายหลวงปู่ทองวัดราชยาภาง่ายขึ้นไงพ่อทองคำผลโพครับวงเล็บพ่อทองคำผลโพเอาลงได้ครับผมศึกษาแลกเปลี่ยนสายหลวงปู่ทองสายหลวงปู่ทองเล็บพ่อทองคำผลโพนะครับถ้าเกิดไปไม่ถูกนะใช่ครับส่วนนี้หรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มีไหมฮะเบอร์โทรศัพท์มีครับครับท่านผู้ชมจดนะฮะเพราะว่าบางทีถามเนี่ยแต่หลายคนชอบมาถามเป็นแฟนเพจศรัทธาของเราบางทีเราก็ไม่รู้ท่านผู้ชมคือเราไปถูกแต่ได้บอกบางทีเราก็ไม่ทราบจริงๆแล้วก็สำคัญคือจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ว่างนะฮะบางทีเราไม่ว่างจริงเพราะว่าเราแต่ละคนมีธุรกิจพันล้านนั่นแหละเบอร์ก็จะ063ครับครับ063ครับ792 792 9899ครับ9899นะครับผมเอาใหม่นะฮะ063 792 9899นะฮะท่านผู้ชมนะครับถ้าจะไปเป่างูสวัสดไฟลามทุ่งอะไรไปได้ทุกวันครับอ๋อแต่ถ้าจะสักคือพ่อยังส่งพ่อใช่ครับแต่ถ้าจะสักเนี่ยขอเป็นวันเสาร์วันเดียวนะวันเสาร์เพราะว่าพ่อท่านตาไม่ค่อยดีประสาทจอประสาทตาครับคือท่านต้องพักผ่อนนะต้องพักผ่อนแล้วก็จริงๆเนี่ยผมไปนั่งคุยคือท่านก็อยากส่งเคาะทุกคนครับแต่ขอเป็นวันเสาร์วันเดียวสักวันนึงเพราะอย่างนึงบางทีท่านก็ไม่ว่างใช่มันต้องเพ่งเพราะต้องอย่าลืมนะผู้ชมนะอดีตผู้ใหญ่บ้านใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังออกแถวนั้นมีอะไรเดือดร้อนท่านก็ยังช่วยท่านก็ยังออกช่วยเหลืออยู่ท่านผู้ชมหรืออย่างที่ผมไปบางทีเนี่ย
เลี้ยงนกเขาใช่ครับท่านชอบมากเลยนะฮะที่ไปแข่งนกเขาด้วยโทรไว้ก่อนครับเนี่ยเราคุยถึงพ่อทองคำพ่อทองคำพ่อทองคำมาหลายเยอะแยะอยากให้ครูอมเล่าประวัติพ่อทองคำนิดหนึ่งนะครับพ่อทองคำถ้าประวัติเอาคร่าวๆนะครับท่านก็เป็นลูกปู่ชื้นหมุนโพเนี่ยลูกเป็นลูกคนสุดท้องครับครับแล้วก็เป็นลูกที่ปู่ชื้นถ่ายทอดวิชาให้ครับครับแล้วก็ถ่ายทอดวิชามาท่านก็เนี่ยแต่ก่อนท่านก็จะเป็นอาจารย์สักยันต์ช่วยเหลือสมุนไพรเงี้ยเหมือนปู่ครับครับแล้วทีนี้ท่านก็จะหยุดไปครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านถึงหยุดช่วงหนึ่งเพราะว่าท่านไปเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนตอนที่ปู่ได้ทำนายว่ามีราชการแต่ถ้าไปเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ท่านก็ไปใช้ความดีของท่านที่ได้เคยช่วยเหลือคนผู้คนก็เลยนี่ครับไม่มีซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่ต้องซื้อเสียงใช่แล้วท่านซื้อใจกันไว้ก่อนแล้วถ้าท่านเป็นสัจจังเพราะว่าท่านซื้อใจกันไว้ก่อนช่วยแล้วไว้เพราะปู่เคยบอกครับพ่อบอกว่าพ่อเคยถามปู่ว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเราคือแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตังก็ไม่มีตังแล้วเราจะไปเป็นได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านเป็นไรปู่บอกใช้ความดีสิครับปู่บอกเนี่ยทำดีไปเดี๋ยวสักวันคนเขาได้นี่เขาเห็นอยู่แล้วใช่จริงแล้วแต่เราทำดีเนี่ยมันเหมือนปลูกต้นกล้านะใช่แล้วก็หว่านต้นกล้าไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะทำความดีกับคนนั้นนะฮะสมมติทำความดีกับครูศิลาไม่ใช่ครูศิลารู้คนเดียวนะลูกเมียคนทางบ้านเขารู้กันหมดถูกไหมปากใช่ครับแล้วเราทำความดีเนี่ยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยผมเป็นห่วงคะแนนให้เลยจะกับคะแนนทันทีนะไม่คิดตังค์ด้วยใช่ครับแล้วก็จะไปเขาบอกเฮ้ยต้องเลือกผู้ใหญ่คือทุกคนจะคิดว่าทำด้วยใจใช่ด้วยความนะไม่ต้องใช้เงินแล้วแกพ่อจะบอกประจำว่าทองอยู่ที่ไหนให้ตกลงไปในดินจับหยิบขึ้นมาล้างน้ำก็อย่างทองถูกต้องค่ะใช่ครับคือทำทองเริ่มขึ้นแล้วใช่ซื้อเสียงอะไรมีไหมไม่มีครับไม่มีใครจะว่าร้ายแกอะไรแกไม่นี่แกนิ่งแกแต่แกใจดีนะใช่แกเมตตาผมนั่งคุยวันนั้นไปที่เราไปนะนั่งคุยสนุกสนานนะผู้ชมแกก็มีก็เรียกว่าเวลาแกคุยบางทีมันจะมีมุกเล็กๆใช่จะเฮฮานะมันจะมีความสุขแล้วก็เราก็นั่งคุยนั่งอะไรกันแบบสบายๆกันนะถ้าใครเคยไปจะรู้ว่าแกเมตตามากแกจะสอนประจำเนี่ยแกจะบอกถ้าเลือดไม่เข้าตาก็ปล่อยเข้าไปลูกนะครับนี่คือนิสัยท่านคือจริงๆคือถ้าไม่หนักนะไม่หนักจริงๆก็บางทีก็ช่างมันบ้างก็ได้ใช่ถูกไหมฮะเป็นอย่างนั้นแหละง่ายๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะฮะอย่างเวลาเราอยู่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ช่างมันกันไงใช่ครับถูกไหมฮะขับรถบีบแตรกันหน่อยกับไม่เอาแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแล้วมันเป็นเรื่องหมดนะฮะอย่างวันเสาร์เนี่ยถ้าจะไปหาพ่อทองคำโทรนัดปุ๊บถ้าจะเข้าไปต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ถ้าจะไปเนี่ยวันเสาร์วันศุกร์วันขอให้โทรหาพ่อวันศุกร์ก่อนเพราะบางทีพ่อแกไปแข่งนกไปแกชอบเล่นนกเขาต้องโทรล่วงหน้าก่อนเพราะบางทีไปเดี๋ยวคุณโทรมาวันเสาร์พ่อแกไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ใช่โทรบอกล่วงหน้าก่อนท่านจะได้บอกว่าอะไรยังไงใช่พอรู้แล้วทำไมถึงนัดวันเสาร์เพราะเสียนกมันจะมีวาทินใช่แข่งวันที่ใช่ใช่เพราะตีมีความสุขนะไปแกก็ไปพี่บีนะคนโบราณขับรถไปถ้าไม่ชอบมวยก็ต้องเป็นนกใช่ไม่เป็นนกก็ตีไก่กัดปลาไปแล้วกำลังคุยฟ้าอยู่ว่าตีไก่แกชอบก็ไม่เลี้ยงไก่เพราะตอนนี้ก็กำลังเล่นไก่ขันอยู่อีกแบบนึงนะก็จะบอกท่านผู้ชมว่าพ่อก็ยังส่งพ่ออยู่พ่อยังช่วยเหลืออยู่เพราะว่าท่านบอกว่าถ้าแบบงูสวัสดไฟลำทุ่งอะไรคือมาเป่าพาเด็กมาเป่าซามมาได้ทุกวันครับคืออันนี้มันไม่ได้หนักหนาไม่ได้ใช้สายตาอะไรมากมายอาจารย์บอยจะแนะนำแบบคุณมันฝุ่นนี่คุณรีบโทรไปนัดท่านเลยเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเสาร์ห้าด้วย6กรกฎาคมเนี่ยเสาร์5เลยอาจารย์บอยก็จัดพิธีสุดตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมนะฮะเจ้าพิธีเลยเนี่ยไม่ว่างสักคนเป็นวันแรงวันหนึ่งเลยวันดีคนหนึ่งเลยล่ะผมเองเนี่ยกำลังจะเสี่ยงติ้วเลยผมจะไปงานไหนหลวงปู่แสนศรีสะเกษเนี่ยมีตั้งแต่วันที่4 4 5 6ครับของคุณสมานปลูกแดงที่เคยมาออกรายการที่เราหลวงพ่อสมคิดก็จะมีหลวงพ่อเฉลิมมัทพงษ์นิมิตเอาง่ายๆนะครับก็จะมีงานวันที่6วันที่6อ่ะคุณพร้อมไปไหนวันดีทุกคนแต่ของผมจะเลือกงานใกล้หน่อยชัยนาทครับวัดหลวงปู่ตีวัดดอนเนรมิตงานใกล้ที่สุดครับที่สำนักตัวเองไม่สนใจกันหมดอันนี้ผมบอกก่อนเผื่อท่านใดสะดวกวันที่6ก็มีวัดดอนเนรมิตมีเหรียญแจกด้วยเหรียญพระพรหมสวยมากครับ
เอาอย่างนี้ต่อครับแม่ที่ศิลาก็โฆษณาซะแยะแล้วอย่าเก็บค่าโฆษณาเขาด้วยนะอย่าไปสั่งไปสั่งเดี๋ยวกำลังว่าจะขอเหรียญมาแจกกันอยู่ไปสั่งไปสั่งนี่ก็เหมือนเราไปหาครูบาอาจารย์คือถ่ายไม่ได้ดอกไม้ทูบเทียนครับแล้วมีกำหนดดอกไม้อะไรไหมอะไรก็ได้แล้วแต่จะพวงมาลัยอะไรครับค่ากำหนดแล้วก็ค่าขาวต้องเตรียมไหมไม่ต้องครับดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงินพานครู56บาทเท่ากับแล้วเดี๋ยวคุณจะสักอะไรก็เดี๋ยวค่อยท่านเลือกให้กันแล้วเวลาถ้าไปอันดับแรกคือยันครูยันครูครับยันครูก่อนเลยครับแล้วถ้าแบบคนที่นอกจากยันครูแล้วอ่ะถ้าจะไปแล้วแบบที่พ่อก็จะให้แบบง่ายๆคือยันอะไรครับมันก็แล้วแต่พ่อก็จะให้ต้องแล้วแต่ครับเพราะอันดับแรกท่านก็จะแทงยันครูให้ก่อนท่านก็ไม่ให้เลือกท่านก็ยังไม่ได้ให้เลือกครับอ๋อแต่ให้มันเป็นวางแผนไว้ที่ใช่เพราะว่าท่านใช่มันจะมีแบบสักอยู่ว่าวางยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ท่านพ่อก็ไม่ค่อยได้ท่านไม่ได้เปิดสักแล้วไม่ได้เปิดสักเป็นทางการว่าท่านหยุดไปนานแต่ถ้าเรื่องเป่ายาเป่าอะไรเงี้ยสมุนไพรคือเป่ายานี่ก็ยังเขาเรียกว่ายังสงเคราะห์อยู่นะฮะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตบอกเรียกนายแบบไว้ก่อนนะฮะผมตอนนี้เราไม่มีแอดมินมาช่วยวันนี้นะนายแบบครับเข้ามาในห้องส่งได้แล้วครับเพราะนายแบบตอนนี้โอ้โหไปฟิตร่างกายมากเลยฮะแบบทำให้แบบดูมัสเซิลดูกล้ามเนื้อสวยนะกำลังเพราะผมอยากให้ในแบบนี้มาโชว์ในเรื่องของยันที่สักยันกันมานะฮะยันในสายของพ่อชื่นผลโพรูปแบบยันเป็นยังไงครับต้นตำรับเข้ามาเนี่ยหนุ่มทองวราโยธาครับคุยถึงเรื่องของพยันก่อนได้ไหมฮะได้ครับครับอย่างพยันเนี่ยเป็นพยันอะไรให้ยังไงครับพยันนี่พยันเนี่ยจริงๆจะมีผืนต้นเนี่ยจะมีอยู่ผืนเดียวปู่ชื้นท่านเขียนเลยครับอันนี้คือลายมือปู่ชื้นอันนี้จะเป็นลายมือพ่อครับแต่จริงๆคือจะเป็นปู่ท่านเขียนมาทิ้งไว้เขียนมือลงหมึกเขียนมือลงหมึกครับครับแล้วทีนี้พ่อท่านก็เลยเขียนมั่งเขียนทำไว้ให้เหมือนปู่ให้เป็นตำนานสักครั้งหนึ่งจะเป็นพวกยันสำคัญในสายหลวงปู่ครับครับผมมาครับผมมาแล้วในแบบเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวในแบบมาทางนี้เดินมาทางนี้มาทางนี้ครับผมในแบบแก้ผ้ารอเลยครับเอาถอดเสื้อครับครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เดินทางนี้เลยฮะเขาไม่ใหม่สวยเลยกำลังปลูกขอไม้ด้วยครับฉันบอยจะลองฟันด้วยไหมครับจะลองฟันไหมเดี๋ยวจะได้ให้เอามีดมาขอไม้เดี๋ยวต้องขอไม้นิดนึงนะฮะครับให้ในแบบมายืนฝั่งนี้เลยครับยืนตรงนี้ก็ได้เนาะครับอยากให้กล้องจับนิดนึงครับนี่เอาท่านนี้ก่อนเลยนะฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับเอกเกอร์อะไรนะฮะพี่ตุ้มครับพี่ตุ้มนะฮะพี่มนตรีนะฮะท่านผู้ชมครับลายสักข้างหน้าที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นฝีมือใครครับอันนี้จะมีลายมือปู่ด้วยครับครับเดี๋ยวให้ครับคุณอมมายืนมันคุยตรงนี้ได้เลยครับผมครับอธิบายได้เลยนะครับผมเนี่ยครับณณคุณแผนนี่ของปู่ชื้นครับตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถันหน้านิดนึงฮะเดี๋ยวพี่ตรงนี้นิดนึงฮะตรงนี้นะฮะเป็นณคุณแผนนะครับผมที่เป็นณคุณแผนซ้ายขวาครับเป็นเอกลักษณ์นะเป็นลายสักของปู่ชื้นณคุณแผนนี่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากตำราณโดยทั่วไปใช่ครับก็จริงณทั่วไปณคุณแผนอีกแบบนึงแบบนึงแล้วที่จะมีหัวใจสุนัขโมโลอยู่นะฮะใช่ครับแต่นี้เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่นะฮะอันนี้ของพ่อเทียนอันนี้ของพ่อเทียนครับจะมีของพ่อเทียนนะเทียนคือคุณพี่เนี่ยเป็นรวมใช่ท่านรวมสุดยอดด้วยปู่ชื่นสายสมุนสายสมุนประการครับผมแล้วตรงที่คาดตรงนี้นะฮะตรงคอเทียนมงคลให้มงคลสามสายครับมงคลสามสายอ๋อมงคลสามสายของพ่อเทียนด้วยนะครับมงคลสามสายนี่ก็เป็นของวัดราชโยธานะของวัดราชโยธามงคลสามสายตะหลังก็เป็นพ่อเทียนวัดลูกศิษย์ของใช่หลวงปู่ทองตะหลังก็มาหลวงปู่หลุยก็เป็นมงคลห้าสายครับอันนี้จะของปู่ชื่นครับครับผมยันบัวนี่มีชื่อว่าอะไรครับยันบัวเล็กอันนี้ผมไม่ทราบเพราะตอนผมอันนี้น่าจะเจ็ดเลยตอนเล็กๆน่าจะมหาอุดครับมหาอุดตัวนี้คือต้องเข้าใจนิดนึงท่านผู้ชมว่าสมัยก่อนบางทีเนี่ยไปสักเนี่ยก็ไม่รู้หรอกท่านสักอะไรก็ให้ก็ให้สักครับใช่ครับแล้วก็มีข้างหลังด้วยครับสักให้ครูบาอาจารย์ท่านนี่ยอดครับอันนี้คือ5ยอดท่านผู้ชมใช่ครับ5ยอดนี่ลายมือปู่ชื้นนะครับต้องบอกก่อนเป็นลายมือปู่ชื้นครับแล้วก็หมูครับใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นารายนารายทรงสิงโอ้นารายทรงสิงครับครับเดี๋ยวดูแผ่นจะมีลายอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบสักของปู่ครับอันนี้แบบที่ท่านใช้ครับสมัยก่อนนี้นารายทรงสิงครับเดี๋ยวเดินมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวหันครับนี่ครับอันนี้กับอันนี้อย่างนารายนี่ต้องขึ้นหัวหมูอะไรไหมครับต้องขึ้นของไหมขึ้นครับขึ้นครับ
ก็มียกครูใช่ครับมียกครูหัวหมูเป็ดไก่ครูครูแรงครับนารายณ์นี่ถือว่ายันใหญ่ต้องเวลาศักดิ์เขากำหนดนะดูเลิกดูยามแล้ววันนั้นลูกศิษย์จะต้องจองก่อนถึงจะลงเข็มให้ใช่เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแบบศักดิ์ที่ปู่ใช้สมัยก่อนแล้วส่วนที่แขนนี่แหละฮะของพ่อเที่ยงพ่อเที่ยงของพ่อเที่ยงเที่ยงเนี่ยถ้าเราซูมเนี่ยจะเป็นแบบที่สำนักเดียวกันคุณพี่โชคดีมากสำนักเดียวกันที่ในตัวนี่มีก็ได้เก็บรวมครูบาอาจารย์ไว้แบบเยอะจริงๆครับผู้ชมอมถือบล็อกครับพูดถึงปู่แล้วขนลุกแล้วเนี่ยใช่ครับขนลุกแล้วก็ผมเล่นอยู่ก็ต่อตามอ๋อก็เล่นขนลุกแล้วถ้าซูมมาจะเห็นว่าขนจะแกลุกนะใช่ให้ซูมนิดนึงนะฮะครับผมไม่ได้หนาวนะผู้ชมเพราะแอร์วันนี้ไม่ค่อยเย็นต่อตามแล้วนี่พี่บอยนี่ครับนี่คืออยากให้กล้องซูมมาที่บล็อกไม้สมัยก่อนบล็อกไม้ครับไม่ใช่บล็อกยางเดี๋ยวนี้ใช้บล็อกยางมาลาแล้วก็ลงแล้วก็ปั๊มเอาอันนี้เป็นบล็อกไม้จะมีบัวมีหมูตะแกงนะครับแล้วก็ลิงบล็อกนี่คือเป็นบล็อกของพ่อชื้นผลโทใช่ครับตั้งแต่สมัยพ่อชื้นเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็หมูทองแดงเขาเรียกหมูอะไรหมูตะแกงหมูตะแกงเพราะข้างล่างเนี่ยจะมีตะแกงสิบหกช่องเป็นหมูของหลวงพุทธอง16ช่องนี่เขาลงพระเจ้า16พระองค์ครับแล้วในมีอะไรต้องเขาเรียกว่าสามารถบอกท่านผู้ชมได้ไงฮะจากตัวคุณพี่เขานี่นะฮะมีก็มีลงว่าหม่อมเออหมกเหล็กใช่ธนูมือด้วยครับผมเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะหันไปทางนี้เลยฮะแต่มองว่าไม่ชัดอันตรายลูกเลิกอย่าไปตีนะครับโอ้ใช่อันตรายมันหนักครับแม้กระทั่งของลูกพ่อเทียงเขาแหละเป็นทหารอ่ะเข้าไม้มันสามวันเขาก็ต๊อกไม้หักอ่ะไม้สามไม่ใช่ไม้ผูกครับปกเลยแล้วผมก็เคยไปตีลูกอ่ะบางทีไม่สบาย3วันเลยแล้วตอนนั้นผมก็เลยไม่ยุ่งมันจะลื้อก็ลื้อไปแต่พูดเราไม่เอามือหรือเอาไม้ไปตีคนแกลุกจริงๆนะก็ต่อต้านได้อยู่ของต่อต้านเราสามารถต้านได้ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าคุ้มอยู่ใช่ถ้าเกิดว่าเราเมื่อก่อนผมเล่นเนี่ยตอนเป็นหนุ่มๆเกเรอ่ะครับกินเหล้าไปผมไม่ต้องเรียกก่อนเรียกแล้วก็ทาตรงตัวไหนที่ดื้อต้องให้เขากินก่อนใช่คือแบบถวายให้เขาก่อนแล้วเราทะเลาะกันอยู่ไม่ต้องกลัวน้าสัตว์กับปู่ชื้นมานี่มีประสบการณ์อะไรไหมมันก็ไม่มีนะมันก็แคล้วคลาดกันคือว่ามันไม่โดนอะไรมันถือว่าประสบการณ์ดีไงฮะประสบการณ์นั้นด้านดีแคล้วคลาดให้สังเกตนะฮะตัวที่ลุกแล้วเนี่ยถ้าดูแขนผู้ชมนะฮะเป็นหนังข้างคกแล้วถ้าเกิดว่าอาบน้ำแล้วทำตัวเล่นนะแล้วเราตีเนี่ยเหมือนกับที่เราสักใหม่ๆเลยอ๋อขึ้นใหม่ๆขึ้นอ๋อขึ้นเป็นพื้นเลยแบบที่เราสักใหม่ๆของก็ถึงต้องมีคาถาเล่นไงจะได้รู้ว่าของอยู่ต้องอาบน้ำทำตัวสะอาดแล้วก็นั่งนายอยู่ฟ้าแล้วก็เล่นทุกวันจนแบบเราเคยชินอ่ะพอชินแล้วปุ๊บพอเราขึ้นน้ำโมปุ๊บผมจะขึ้นตามตัวเราทันทีเลยคือเราไปไหนก็เกิดเมียนมูลายหรือว่าจะเกเรเนี่ยพอเราขึ้นน้ำโมปุ๊บเราเล่นตัวนี้ปุ๊บนะมันจะสู้เขาได้ดีแล้วไม่มีการจะผางเลยนะที่เราเห็นเข็มสัตว์ปู่เห็นบล็อกปู่นี่เริ่มสั่นๆนะครับเพิ่งขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนผมไปจัดตอนเด็กๆอ่ะแกนั่งทับหลังผมให้ดินแล้วก็หมอนรองท้องแล้วโหจนเสร็จอ่ะเล่าเมื่อกี้ที่เราฟังวีรกรรมว่าอะไรนะไปขโมยประกาศโมยประกาศแกกำลังจะออกไปนอกไปย้อนกลับมาทำปู่นั่งทับหลังแล้วสักครับปู่วันนั้นทำไมพ่อทองคำไม่นั่งทับหน้าแอดมินผมแล้วสักวันนั้นแอดมินเขาท้องหมอนรองท้องก็ต้องสักเป็นตะปูและขโมยประกาศนี่ประกาศใครประกาศปู่ประกาศปู่ทีนี้มันมีไอ้นี่แล้วประกาศหม้อก่อนนี้ไอ้ลูกหม้อเขาเรียกลูกหม้อใช่มันเป็นปนางอ่ะครับไอ้บ่อเนี่ยมันดังเพราะว่าปู่เขาไปเล่นๆแล้วก็เขาโยนเอามาปล่อยให้เพาะลูกมันเพาะกันเองนี่ผมว่าตัดนาชี้กันเข้าไปขโมยแต่ว่าผมเป็นลูกหลานครับเขาไปช้อนเห็นเขาออกเดินไปตรงท่าทางนึกว่าไปแล้วไปแล้วก็หลังกำลังช้อนเพลินได้ทีสองตัวเพราะมันเป็นบ่อคล้ายๆปลาดีหรือปลาสลิดปนเราต้องช้อนไปเรื่อยย้อนกลับมาอ้าวเฮ้ยใครเนี่ยมึงขึ้นมาเลยนั่งให้แกไอ้ถอดเสื้อแล้วนั่งสายปุ๊บไปเต็มบ้านผมอยู่แค่นี้กลับไปตรงโรงเรียนพระเทพอ่ะครับวิ่งกลับบ้านลุยน้ำลุยโคลนไปถึงบ้านเลยไปโอ้ระบมใช่ไหมใช่ครับตัวยังเด็กเล็กครับครับก็ทำไมนั้นตอนที่เจอปู่ชื้นใช่ไหมฮะครับปู่ชื้นที่ใส่ยังไงครับก็ดีแกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดครับแล้วก็ไม่เคยปวดโก้อะไรเคยเห็นตอนแกดุไหมครับเวลาแกดุ
เขาเอาเรื่องแต่ก็มีก็ผมก็ไม่เคยเห็นว่าแกจะโกรธเลยทำร้ายใครไม่แปลว่าพี่เขาเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานแล้วก็เมตตาแล้วก็ปู่เอ็นดูไม่งั้นพี่ขโมยปากกาพี่ไม่เหลือเอ็นดูปู่ยังแข็งขนาดนี้ถ้าไม่เอ็นดูนี่แข็งเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปเรือเพราะไปอยู่เรือไปอยู่เรือแล้วตามเพื่อนก็ไปมาที่ศรีราชครับมาเจอพ่อเที่ยงก็อ๋อใช่พ่อเที่ยงอยู่แถวอยู่บางกอกน้อยบางกอกน้อยเช้ามาก็มัสวันเอาแถวเส้นนั้นเอาน้ำว่านเอาหมึกจีนมาผสมแล้วจีบแล้วใครสั่งที่แรกสั่งไปโอ้สั่งที่แรกมาเท่าไหร่อ่ะเพราะคนที่สองคนสามนี่ไม่ไหวเลยเข็มเริ่มทื่ออ่ะโอ้ใช่แล้วที่แรกก็เจ็บถึงไหนครับที่สามปีเข็มเริ่มทื่ออ่ะต้องรับต้องฝนเข็มใหม่วันก็สั่งผมเยอะต่อสั่งต้องฝนแรกสุดเท่านั้นเองใช่แล้วมันก็สั่งตลอดจนครับและการที่พี่เขาเนี่ยเหมือนกับปลุกอยู่เรื่อยๆท่านผู้ชมเป็นข้อดีใช่ใช่ข้อดีคือสามารถคุมได้ใช่เราเล่นเรารู้ว่าเขาเล่นแล้วรู้ไงนะครับตัวนี้แต่ผมไม่ได้สั่งอะไรเลยผมสั่งแต่เป็นพวกหอนมานโอ้โหสักแต่ตัวเกเรทั้งนั้นเลยใช่หอนมานตัวเองเลยอะไรบุญลบเนี่ยมีแต่หอนมานเลยโอ้สักแต่ของดีทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวแปดกรครับนี่ข้างหลังมีแปดกรด้วยนะตัวครูครับของหมอจรูข้างหลังนี่เลยครับใบไม้ด้วยเหรอนะใบไม้ข้างใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงตะปูโอ้โหเอาเจ้าชูไปด้วยเก็บครบเก็บครบนะฮะก็จะยิงสายนี้ก็โอเคอยู่นะครับพูดแล้วไหมน้าขนพออยู่แล้วขนพอเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาดิมาดูสีเข็มสดๆเป็นหนังข้างคกเลยที่ว่าของเป็นของพ่อทองคำที่ท่านแทนเดี๋ยวเรามาดูสีเข็มสดๆนะท่านผู้ชมพึ่งเขาเลยพึ่งสักมาใช่ไหมฮะพ่อทองคำสักมาให้เพื่อมาให้เห็นในรายการนี้โดยเฉพาะเลยโชว์เลยครับอัดโชว์กันนิดนึงครับไม่ได้นี่ยันบัวยันบัวตรงนี้นะฮะอันนี้คือบัวอะไรฮะจะครูอมครับเนี่ยบัวบานคงกระพันครับบัวบานคงพันอันนี้แบบดังหูเลยครับบล็อกนี้เลยใช่ไหมฮะเทียบเลยจะให้อันนี้9กีบอันนี้จะเหลือ8อ๋อ8กีบใช่ไปต่อรองพ่อเหรอเจ็บพ่อเอา8พอกันเมตตาแต่ถ้าการสักในสายเนี่ยเหมือนที่บอกคืออันดับแรกมาเนี่ยขึ้นยอดก่อนขึ้นยอดเขาจะมีไม่ใช่แบบว่าจะไปสักอะไรยันไม่ใช่แบบว่ายันนี้จะไปวางตรงไหนก็ได้ครับมันจะมียันนี้ห้ามวางบนยันนี้ยันนี้ห้ามต่ำกว่ายันนี้เนี่ยคือจริงเขาต้องมีสเต็ปอยู่ใช่ยังมีสเต็ปยันนี้ยันใหญ่กว่าอันนี้วางเหนืออันนี้ไม่ได้ใช่ต้องอยู่ซ้ายอยู่ขวาถ้าอย่างชุดหน้าเนี่ยถ้าของพี่เขาเนี่ยยังมีอีกใช่ไหมฮะนักเอิดกระเลิกครับถ้าอย่างชุดหน้านักเอิดกระเลิกคุณแผนก็จะสายขวานักขุนแผนเป็นของน้าเขาดาราตลกเฮฮาเล่นแล้วจริงๆจะมีมงคล3สายคืออยู่บนเนี่ยเป็นสร้อยสังวาเนี่ยแล้วทีเนี้ยตรงกลางเนี่ยจะบัวก็ได้เกาะแก้วพิสดารก็ได้แม่ทับสะกดทับก็ได้ครับหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีชุดของเขาอยู่ครับใช่เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับเก็บต้องเก็บให้ครบเลยใช่ต้องเก็บให้ต้องเก็บให้ครบแต่อันนี้ช้ำแล้วอย่างสักกับพ่อทองคำเสร็จนี่ท่านให้ไปปลุกหรือว่าให้ท่องอะไรไหมครับท่านก็มีคาถาเสกข้าวครับเดี๋ยวขอบคุณครับก็เต้ครับขอบคุณมากครับคุณลงมานั่งคุยในดีกว่านะฮะครับโอเคนะฮะอย่างที่คุณลูกบอสถามเมื่อกี้ก็คือว่าเวลาสักไปแล้วเนี่ยต้องเสกต้องอะไรไหมมีเสกข้าวครับพ่อมีสอนอยู่ใช่มั้ยมีเสกข้าวก็ครับพระอรหังมิยวาอายนะนมะพะทะอัตตะพีโตนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังฆายะท้อล่อท้อล่อท้อล่อครับนี่แหละท่านผู้ชมเสกข้าวเสกน้ำเสกน้ำลายแต่พ่อบอกว่าถ้าจะใช้บทสั้นก็ได้ท้อล่อ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 3ครั้งเนี่ยครับไม่ต้องเสกข้าวได้คือกั้นใจกลืนน้ำลายเข้าไปท้อล่อนี่หัวใจชูชกนะบางคนก็บอกหัวใจที่ขออะไรแล้วได้ได้ผลปฏิหารครับตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าเฟซได้แล้วนะท่านผู้ชมนะพี่มาร์คก็ซ่อมให้เราเรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้เราสามารถที่จะรับชมรายการนะฮะทาง Facebook ต่อได้ท่านผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์รายการเรานะฮะแล้วก็เขียนนะฮะคุณสามารถที่จะตอนนี้จะบอกอะไรกับเรานะฮะบอกไปเลยครับแต่หลุดไม่ต้องบอกนะฮะเรารู้นะครับนะตอนนี้ไม่ต้องบอกว่าหลุดนะฮะแสดงว่าติดตามกันดีดีครับดีเพราะว่าในจุดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพ่อทองคำเนี่ยสั่งเลยล่ะให้ครูอมเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบถึงสายของพ่อชื้นนะได้รับรู้ว่าสายพ่อชื้นมีอะไรอย่างไรแล้วก็ในจุดนึงก็คือว่าเราจะได้รู้กันอย่างถูกต้องฟังจะได้ฟังที่ถูกต้องนะฮะแต่บางส่วนบางอย่างนะที่พ่อทองคำให้มาพูดร่วมก็ต้องพูดถูกไหมฮะแล้วมีอะไรที่ท่านสั่งไหมให้วันนี้เราต้องพูดเรื่องอะไรอีกไหมฮะ
คือระหว่างที่ท่านผู้ชมนะคุยไปผมกับทุกคนก็กำลังเช็คเช็คเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์กันต่อนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอย่างลูกศิษย์ส่วนมากในยุคของพ่อชื้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ได้สักที่กลัวที่จะสักเจ็บอย่างเงี้ยเขาจะบูชาวัตถุมงคลอะไรกันครับวัตถุมงคลที่เขาแบบอยากที่จะติดตัวถ้าที่ปู่เคยให้ลูกศิษย์ครับเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยรูปปู่เป็นรูปรูปรูปปู่ชื้นครับครับผมก็คือรูปใบใหญ่นี่แหละใช่ย่อให้เล็กใช่ย่อให้เล็กแล้วด้านหลังนี่ฝังอะไรบ้างครับถ้าเป็นที่ปู่แจกเนี่ยด้านหลังจะไม่มีจานไม่มีอะไรเลยครับจะเป็นธรรมดาท่านผู้ชมผมแนะนำนิดนึงนะฮะแชร์เยอะๆไลค์เยอะๆเดี๋ยวจะได้ขอพ่อทองคำ พ่อทองคำมาแจกกันนะฮะอ๋อคือว่าด้านหลังเนี่ยท่านจะไม่ได้จานแต่ว่าจะมีผ้าอะไรครับอันนี้อันนี้เอามาใส่เพิ่มครับอันนี้เป็นผ้าสำหรับปู่ชื้นเพิ่มอัพชั่นใช่แล้วก็สมเด็จจิ๋วนี่ปู่ชื้นท่านก็ทำครับเป็นเนื้อว่านเพราะปู่ท่านเล่นว่านด้วยเพราะยุคก่อนที่ผมเคยได้ยินนะเขาถ้าพูดถึงปู่ชื้นเนี่ยเขาก็งงนะปู่ชื้นหรือพ่อชุนชื่อเหมือนกันแต่เขาจะคนละคนกันนะแต่คนละคนแต่เขาจะมาดูที่หลังลูกถ้าเป็นพ่อชื้นเนี่ยเขาจะเล่นผ้าซับหมึกแต่ถ้าเป็นพ่อชุนจะเล่นรูปที่มีจานมันจะแยกกันโอเคครับแล้วก็จะมีสมเด็จจิ๋วที่ปู่ท่านทำสมเด็จจิ๋วนี่ข้างหลังก็มีจีวรครับเด็กรูปวัดหยิบให้ท่านผู้ชมสมเด็จจิ๋วนี่ผมต้องสมเด็จจิ๋วนางพญาต้องยังจับไว้อยู่ครับสมเด็จจิ๋วถ้าเราดูข้างหลังจะมีจีวรครับจีวรนี่น่าจะเป็นจีวรหลวงปู่ทองครับเห็นมีสมเด็จติดมาสมเด็จองค์ใหญ่นี่ท่านก็เป็นคนทำครับใช่ครับมีเรียกว่าอะไรครับสมเด็จนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อครับแต่พุทธศิลป์เห็นอยู่2องค์เนี่ยครับผมชอบพุทธศิลป์น่าจะเป็นปกโคนะชอบพุทธศิลป์อยู่ว่ามีใบโพอยู่ข้างบนครับนั่งขันบันลังมีใบโพดูในเว็บไซต์ต่อดีที่สุดครับ Facebook ผมก็เปิดไม่เจอตอนนี้พุทธศิลป์พุทธศิลป์สวยงามมากจดจำพุทธศิลป์ครับเจอไปเจอยังลบอยู่นะฮะครับพี่มาร์คครับแก้ไขได้แล้วครับครับแล้วส่วนอื่นล่ะฮะเห็นมีเป็นนี่อันนี้จะเป็นเชือกผ้าท่านผู้ชมครับผมบอกด้วยวันนี้นะฮะพ่อทองคำเนี่ยเมตตาเป็นพิเศษท่านให้เนี่ยคุณบีเนี่ยลูกบุญธรรมท่านแล้วก็ให้ครูโอมเนี่ยนำสิ่งของวัตถุมงคลที่ปู่ชื้นเคยสร้างเคยทำเคยใช้และตัวบางสิ่งที่พ่อทองคำใช้อยู่มาโชว์ท่านผู้ชมอันนี้บอกท่านไม่เคยออกว่าหน้าครับตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นความรู้จริงๆท่านผู้ชมจะได้ทุกคนเนี่ยจะได้รู้จะได้รับทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะคือสายรับประคดใช่ครับของประคดเอียวปู่ชื้นปู่ชื้นคนถักครับครับนี่ไม่เคยมีอยู่เส้นเดียวครับใช่ไม่เคยออกที่ไหนนี่กำลังบอกว่าของแต่ละอย่างนี่มีจำกัดบางอย่างมีเส้นเดียวในโลกแปลว่าปู่ชื้นสมัยก่อนไม่อ้วนใช่เพราะว่าเส้นนี้ถ้าผมหรือครูบอสใช้นะไม่ได้สองเส้นผมต้องรัดไว้ที่แขนหรือว่าห้อยคอผมว่าเอาไว้รัดหัวอยู่นี่ถ้าอันนี้นี่ทีเด็ดเลยครับครับเพราะว่าเท่าที่พ่อแกเล่ามาครับพ่อบอกว่าปู่ชื้นบอกอันนี้เป็นของปู่แก้วคำวิบูลย์ครับโอ้โหโอ้เหรอฮะอันนี้คือตะกรุดครับของพ่อแก้วคำวิบูลย์ก็คือในสายหลวงปู่ทองอันนี้ผมว่าไม่เคยมีใครเห็นนะไม่เคยของพ่อแก้วคำวิบูลย์ครับมีดอกเดียวที่เห็นถ้าเราดูเนื้อหาเนี่ยตะกรุดนะครับครับใช่ถึงอายุหมดแล้วครับตอนนี้ใช่ครับแต่อันนี้ผมว่าที่ต้องน่าศึกษานะอันนี้แหละท่านผู้ชมนี่อันนี้ตะกรุดอันนี้ปลอกนี่ทำทีหลังนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าด้วยเงินแต่ตะกรุดข้างในเนี่ยเป็นยอดเลยท่านผู้ชมใช่ครับนี่ตะกรุดคือวันนี้เนี่ยเอามาเพื่อท่านผู้ชมได้ชมได้ศึกษานะแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติจริงๆแล้วก็ในส่วนหนึ่งครับตะกรุดเนี่ยพ่อรับมาจากปู่ชื้นครับแต่แล้วก็ปู่ชื้นท่านใช้อยู่ของคอเนี่ยของคอตรงนี้เลยใช่แต่เราไม่แน่ใจว่าเราไม่รู้ว่าใครจะอาจจะเป็นหลวงปู่ทองหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าท่านจะคล้องเวลาท่านไปไหนใช่คล้องคอคล้องเอวบางทีก็สะพายแร่งไปสะพายแร่งไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าขี้ดูผมเชื่อเลยท่านผู้ชมอันเนี้ยออกศึกมาเยอะละใช่ตอนที่ท่านไปตอนเป็นเสือเป็นอะไรก็น่าจะน่าจะใช่ตั้งแต่เป็นเสือเนี่ยนะครับผมคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าป้าลายมือพ่อชื้นจริงปัจจุบันเนี่ยหายากมากคือในยุคที่ว่าที่ผมได้ยินมากับคุณพ่อทองคำแล้วก็ลูกศิษย์รุ่นเก่าเขาจะบอกว่าพ่อชื้นจะไม่ค่อยจานจะให้พ่อทองคำเป็นคนจานแล้วให้พ่อชื้นเสกอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่หายากแต่อันนี้เป็นลายมือพ่อชื้นใช่ลายมือพ่อชื้นแล้วลายมือปู่ชื้นนี่
ท่านปู่ท่านเขียนติดไว้บนไอ้เสาบ้านครับเป็นยันครูใช่ยันครูลายมือปู่แล้วโอ้ยันติดเสาบ้านเนี่ยถ้าเราดูจะมีภาษาไทยอยู่5ยอดหลวงปู่ทองวัดราชโยธากรอบยังเก่าเลยข้างหลังโบราณเลยใช้กระจกขั้นอยู่ใช้กระจกขั้นอยู่เลยแล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นลายมือปู่เดี๋ยวผ้ายันเนี่ยครับเนี่ยยันตีอันนี้ตีที่สิงเหครับปู่ทำไว้ทั้งหมด5ผืนทำไว้แจกเนื่องในแจกเฉพาะญาติลูกๆยังไงครับอันนี้ใช่ครับใช่ครับมีอยู่5ผืนครับทั้งหมดครับผมครับโอ้นี่มาละนี่แล้วก็รูปลายมือปู่นี่ยันครูนี่ยันครูใครพูดซ้อนนะเดี๋ยวขออนุญาตครับอันนี้เป็นมุมพุทธายะรูปข้างหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทองขออนุญาตครับให้กล้องจับข้างหน้ารูปหลวงปู่ทองดูความเก่านะดูข้างหลังของกระดาษเดี๋ยวกล้องจับแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยจับข้างหลังดูความซีดความเก่าของกระดาษด้านหลังครับครับครับด้านหลังจะเป็นลายมือพ่อชื้นใช่ครับโอ้ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยที่ว่าผมดูในสายคารวาที่เป็นลายมือพ่อชื้นนี่ครับไม่เกิน10ส่วนมากจะไม่เกิน10ต้องจดจำครับเดี๋ยวต้องก็มีนี่คุณแผนคือจะบอกนิดนึงว่าปู่ชื้นทำน้อยใช่น้อยมากน้อยมากถ้าจะทำแจกลูกหลานหรือลูกศิษย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงหลังเนี่ยจะกลายเป็นให้พ่อทองคำเป็นคนลงใช่ครับแล้วก็ปู่เป็นคนปลุกแล้วก็นี่อีกอย่างนึงที่ลูกศิษย์ในสายนี้หากันขุนแผนพ่อชื้นผลโพอ๋อครับใช่เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาใช่ครับสามหายดีมากขุนแผนนี้มีมนต์สารอะไรบ้างครับพ่อทองคำเคยบอกไหมว่ามีมนต์สารอะไรบ้างส่วนมากปู่ท่านเนี่ยปู่ท่านเล่นว่านเล่นว่านใช้ว่านครับเนี่ยเหมือนอันนี้ก็พระนี่ก็ว่านเหมือนกันครับแต่ว่านี่ทีเด็ดเลยครับมีอันเดียวคือคุณประหลัดตัวเดียวอันเดียวครับขออนุญาตครับถ้าพูดถึงประหลัดขิกที่ว่าพี่บอยเกิดตั้งแต่ต้นว่าท่านถามว่าเคยเรียนใครมาเรียนหลวงพ่ออีหลวงพ่อเหลือผมว่าเนี่ยแหละเป็นวิชาของหลวงพ่อจริงๆจะบอกนิดนึงว่าหลวงพ่ออีหรือหลวงพ่อเหลือเนี่ยมาสายประหลัดโดยเฉพาะเลยใช่นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นฝีมือของปู่ชื้นใช่ปู่แกเองครับทำจากไม้อะไรครับอันนี้ไม้เขยครับไม้เขยตายไม้เขยตายครับปู่แกเองไม่เองเนี่ยเสกเองเจอแค่ตัวเดียวนะโอ้เจอตัวเดียวเจอตัวเดียวต้องดูผมว่าต้องดูทรงอ่ะผมว่าถ้าจำทรงได้ไม่แต่ว่าผมว่ายากนะเพราะว่าลายมือจานเท่าที่ปังดูลายจานปู่ชื้นสึกทำของน้อยแต่ผมว่าท่านแล้วเราเนี่ยจะมีลายมือท่านจานอยู่ถ้าเราต้องจดจำแล้วครับจะมีลายมือนี่แต่ว่ากล้องอาจจะจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เล่นอย่างพี่ซาพูดนะฮะอาจจะต้องจดจำแต่ผมบอกเป็นน้อยมากแล้วศิลปะการแกะนี่ถ้าเราดูใกล้ๆมันจะไม่ได้เรียบคิดดูใช้มือแกะมันจะขรุขระเขียนยันเนี่ยจริงๆเรารู้สึกง่ายๆนะฮะปู่ยัง 4-5 แผ่นเองใช่แล้วประหลัดขิงเนี่ยต้องมานั่งแกะทีละตัวเออแล้วจะมีกี่ตัวใช่คือถ้าเกิดเป็นถ้ายันสมมุติถ้าพยันออกมาเป็นร้อยเป็นพันใช่ครับประหลัดขิงอาจจะเป็น10ก็ยังได้ครับถูกไหมฮะแต่พยันเนี่ยแค่ 4-5 ผืนแล้วประหลัดขิงจะเหลือกี่พยันก็เขียนมือใช่ฮะเขียนมืออีกอย่างนึงที่ลูกศิษย์บางครั้งก็เอาไปเลี่ยมห้อยคอกันนะครับที่ว่าผมเห็นนะก็จะเป็นน้ํามันสัตว์น้ํามันสัตว์เอาไปเลี่ยมห้อยคอเลยเหรอครับใช่ครับถ้าปู่ชื้นนี่เรื่องน้ํามันเนี่ยขึ้นชื่อน้ำมันคงกระพันนั่นอ๋อครับปู่อย่างนี้ผมก็เหนียวสิที่ผมทาไปเพราะปู่อย่างที่บอกไปคือปู่ท่านเล่นว่านี่แช่เนี่ยถ้าเป็นคนยุคโบราณแบบน้าที่มาเคสที่เป็นลูกศิษย์ปู่เนี่ยเขาจะรู้คนยุคนั้นจะชอบมาขอน้ำมันปู่แล้วน้ำมันเนี่ยท่านจะแช่ว่านไว้เท่าน้ำมันนี่ผมแบ่งมาจากโหลจริงนะโหลจริงถ้าตอนนี้พ่ออายุ64แล้วพ่อเกิดมาก็เจอโหลนั้นมาแล้วก็เป็นร้อยปีได้ใช่ก็ตั้งแต่ปู่อยู่วัดปากบึงอ่ะครับแล้วน้ำมันเนี่ยปู่ท่านจะใช้สักใช้อะไรท่านแช่ว่านแต่ที่ผมเคยถามพ่อนะพ่อท่านบอกท่านเคยถามปู่ว่าเราแช่ว่านอย่างเงี้ยคนก็หาว่าเราไม่เหนียวนี่เดี๋ยวหาว่าเหนียวหาว่าเหนียวเพราะว่านดีตัดใส่ไหมครับไม่ได้ใส่ครับใส่ว่านอย่างเดียวเพราะปู่ท่านเล่นว่านปู่ท่านก็เลยบอกว่าโบราณเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่านคงกระพันอย่างเดียวเพราะปู่ท่านเป็นหมอยาพ่อบอกบางทีคนกระดูกหักมาเนี่ยสมานต่อกระดูกปู่ก็ใช้น้ำมันนี้ครับทาไปเนี่ยทาไปแล้วก็ใส่ไอ้เฟือกไม้สมัยก่อนแล้วเฟือกสองอันใช่ใช่แล้วก็ประกบกันพ่อบอกเนี่ยทาไปเนี่ยพอปู่ที่เห็นปู่ทำคือทาใส่เฟือก3วันมาแค่3วันครับแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วหายปกติอุ้ยกระดูกหักแล้วใช่แผนปัจจุบันท่านผู้ชม
คุณต้องใส่เฟือกปูนอ่ะเป็นเดือนเป็นเดือนอ่ะคันก็อยู่ในยิ่งๆหรือไม่ก็ต้องผ่าตัดสวมน็อตใส่น็อตกันไปใส่เหล็กกันไปดามเหล็กไปท่านอาจจะไม่ได้ใส่แค่ว่านคงกระพันอย่างเดียวบางทีคนอาจจะมันอาจจะว่านสมานนู่นสมานนู่นแต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าไม่ว่าจะเหนียวด้วยคาถาไม่ว่าจะเหนียวด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเหนียวด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็สรุปว่าเหนียวใช่ครับถูกไหมฮะสำคัญที่สุดเลยแต่อีกนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะสำคัญที่สุดเลยฮะรับชมของเราได้นะฮะถ้า Facebook ล่มก็ไม่ต้องตกใจท่านผู้ชมเรายังมี YouTube Live เรายังมีอะไรนะเค้าเรียกว่า Twitter Live นะฮะแล้วก็ครับคือสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยดูตะกุกตะกักโหลำคาญใจสมมุตินะฮะดูย้อนหลังจากทาง Facebook ได้ดูย้อนหลังจากทาง YouTube ได้คุณพิมพ์คำว่าศรัทธาผมเข้าไปถ้าในYouTube นะคุณก็จะเจอเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปย้อนดูว่าคุณจะดูเทปไหนหรือคุณดูจากเว็บไซต์เรานะฮะ www.channel8thailand.com นะฮะหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันดูสดๆตอนนี้เลยนะฮะคุณพิมพ์นะฮะตรง Play Store นะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า Channel 8แล้วไปหาตัวเลข8ที่สีม่วงกับชมพูสีอื่นไม่เอานะท่านผู้ชมนะเฉพาะม่วงกับชมพูนะฮะแล้วคุณก็ดาวน์โหลดมันเอาไว้เลยผมก็ดาวน์โหลดไว้นะฮะเพราะผมกะแล้วเดือนสัปดาห์ที่แล้วผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะฮะแล้วผมก็กะแล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะฮะเราสามารถดูผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะรายการเราบอกได้เลยว่ารับชมได้หลายช่องทางแต่ผมว่าอเมริกาแคนาดาตอนนี้ไม่มีผลน่าจะดูได้อย่างสบายใช่ตอนนี้ปัญหาจาก Facebook เท่านั้นนะฮะเพราะแล้วนะฮะอย่าลืมท่านผู้ชมนะฮะช่องทางเรานะฮะนอกจากคุณดูสดๆตรงนี้แล้วคุณดูย้อนหลังได้เพราะหลายๆครั้งหลังเราจบรายการนะฮะยอดขึ้นอีกเป็นพันหลังจากที่คืนนี้ไปแล้วเป็นอย่างนี้ประจำครับครับเราเข้าเรื่องกันนิดนึงต่อครับมีทีเด็ดดีครับตะกุดปู่ชื้นนี่ปู่ชื้นทําตะกุดใช่ครับนี่คือตะกุดของปู่ชื้นผมว่าก็เหมือนที่ผมบอกครับไม่เกิน10ชิ้นหรอกใช่ส่วนมากจะต้องอยู่กับลูกหลานไหมหรือว่าอยู่กับคนที่ว่าเป็นอันนี้อยู่กับพ่อครับอยู่กับพ่อทองคำเลยเห็นอยู่ดอกเดียวเนี่ยเป็นแผ่นนี้นี่ลิมิเต็ดเอ็กดิชั่นมากนี่และนี้ที่เด็ดเลยครับสายหวานถ้าพูดถึงเรื่องคงกระพันแล้วสายหวานสายก็มีจริงครับสายนี้ไม่ใช่แค่คงกระพันนะผู้ชมนะฮะสำหรับยังมองก็บอกแล้วมาคู่กันทุกครั้งก็บอกแล้วคงกระพันชาตรีมักจะมาวันนั้นแค่มีอะไรหนึ่งไปบอกปู่มีทำตลับยำหม่องด้วยครับเห็นมันตลับถ้วยทองแต่ข้างในเป็นสีผึ้งที่ปู่ทำไว้ฮะอันนี้เราก็เรียนติดไปถ้าเป็นสีผึ้งปู่ต้องมีเกี่ยวกับหลวงปู่ท่าไหมเพราะแกก็เดินเรียนทางสายหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเสียไปทางสายนี้ก็อาจจะมีแต่เราไม่แน่ใจแต่เราก็ไม่รู้เราไม่กล้าเดาเถอะดีกว่าเพราะว่าเดาไปก็ไม่ดีไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าผิดก็ไม่ควรนะฮะพอมาในยุคพ่อทองคำเป็นไงครับมีอะไรที่ว่าท่านตั้งใจทำบ้างอย่างเช่นเนี่ยที่ผมถืออยู่ถ้าอันนี้เป็นวิชาที่ถือว่าเป็นวิชาสำคัญของบ้านเลยครับครับปู่ห่วงมากพ่อบอกอันนี้เป็นมหาลูดใหญ่ครับมหาลูดใหญ่นี่เขาใช้เพื่ออะไรครับก็มหาลูดครับก็เขาหาผู้หญิงเนี่ยลูดซ้ายเขาหาเจ้านายมีสูตรมีสูตรนี้สู้ไว้หน้าหนีไว้หลังมีไว้หลังลูดแต่คือถ้าตามตำราเนี่ยตามตำราเขาบอกไว้ไม่ใช่คือจะจานเนี่ยแผ่นทองคำแผ่นเงินแผ่นนาคสามแผ่นนะครับเป็นสามกษัตริย์เสร็จทีนี้ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีจะจานได้เลิกยามต้องได้ครับเลิกต้องมียามต้องมีเสร็จคือต้องมีหัวหมูใบสีกุ้งภาพคือต้องชุดใหญ่เลยต้องขึ้นชุดใหญ่ต้องขึ้นใหญ่เครื่องเส้นปรีเลยและที่สำคัญคือต้องจานต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถคือต้องปิดโบสถ์ครับสูตรที่บ้านไม่ได้ครับจะต้องลงหัวใจลงหัวใจเนี่ยต้องลงในโบสถ์คือเราจานที่บ้านแต่หัวใจจานได้แต่ว่าลงหัวใจหรือลงเค้าเรียกว่าต้องมีส่วนสำคัญน่ะแล้วพระต้องชยันโตพระชยันโต9รูปครับโอ้โหแล้วคือยุคนี้มันถ้าให้ปิดโบสถ์มันก็ทำยากนะหมดแล้วครับสร้างแค่30กว่าดอกแล้วตอนนี้กำลังสร้างรุ่นไหนอยู่มั้ยฮะตอนนี้นี่ครับอันนี้ก็วิชาสำคัญอีกครับคืออะไรฮะตะกุดโทน3กษัตริย์ครับเดี๋ยวตะกุดโทน3กษัตริย์ท่านผู้ชมนะฮะดูต้องไหนดูตรงหัวกระทาอันนี้กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมกำลังสร้างครับสร้าง64ดอก64ดอกทำไมสร้างกันน้อยจังเลยอ่ะที่64ดอกเพราะว่าสร้างเท่าอายุเท่าอายุของพ่อทองคำอ๋อครับแล้วสร้างมาเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรครับรุ่นนี้อันนี้เงินที่สร้างตะกุดเนี่ยพ่อท่านจะเอาไปซื้อพระพุทธชินราชแล้วหน้าตักประมาณ35นิ้วถวายวัดครับโอ้โหเพราะว่าพ่อบอกว่าปู่มาเข้าฝัน
ให้ทำพระพุทธชินราชถวายวัดทีนี้พ่อก็บอกว่าไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไงพูดตายเสียดายเพราะนี้ลูกศิษย์มาดูหมอเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมเพิ่งสั่งไม่งั้นให้เขาร่วมบุญกันจบดีครับอ่าและอีกอย่างอันนี้คือเสื้อยันเสื้อยันนะครับเดี๋ยวผมถือให้นี่พ่อทำไว้อันนี้คือกับฝีมือพ่อทองคำใช่พ่อเขียนมือครับเขียนมือทุกตัวเขาถือเป็นด้านหลังจะมีสีขาวกับสีแดงพ่อเหลือไหมเนี่ยพ่อเก็บไว้ปกป้องดีสวยดีนะฮะอันนี้ทำกี่ตัวครับทั้งหมดหรือว่าทำเฉพาะสีแดงนี่10ตัวครับสีแดง10ตัวสีขาว22ตัวยังมีให้บูชาอยู่ไหมครับนี่ไม่มีนะครับเผื่อคนที่ว่าจะไปเป็นทหารก็ได้ใส่ไปนี่ก็จะการนี่ถ้าอย่างสีแดงนี่เราเห็นนี่บัวบานคงกระพันครับโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะสีแดงนี่มีหมดเลยบัวบานยันธงกระบองไข่เกาะแก้วพิสดารเกาะเพชรพระอิศวรบางไผ่ยันคูครับคือบอกพ่อใส่ยันใหญ่ๆเข้าไปให้พ่อทองคำมหาอุดเวลานี่ด้านหน้าครับด้านหน้าครับเวลาออกของดีเลยขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมครับพลาดไม่ได้เลยนะใช่ครับคุณต้องรีบนะพ่อแกเขียนมือหมดนะครับไม่มีสกรีนไม่มีปั๊มเขียนมือครับอันนี้ดูข้างหน้าเพราะตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะเอาล่ะเสื้อเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยจบไปแล้วแต่ตะกุดนักกีนะฮะท่านผู้ชมนะฮะ64ดอกตะกุดโทนนี้ยังพอได้อยู่นะฮะเพราะจริงตอนนี้ผมบอกว่าตะกุดไปเยอะมากตะกุดโทนตอนนี้ก็ราคาดอกเท่าไหร่จบข่าวท่านผู้ชมดอกละ900บาทครับ900เต็มยอดไม่เหลือนะครับคนจองหมดเลยหมดแล้วครับท่านผู้ชมตะกุดในสายพ่อชื้นเนี่ยถ้าใครที่ว่าอยากจะได้ผ้าซับหมึกเพราะว่าสายพ่อชื้นจริงแล้วที่ว่าผมได้ศึกษาแล้วก็ทางพวกลุงหรือว่ารุ่นเก่าอ่ะถ้าสมมุติไม่ได้รุ่นเก่าอ่ะเราสามารถหารุ่นใหม่ได้ครับซึ่งข้างหลังจะเป็นอย่างนี้เป็นรูปนี้แล้วด้านหลังจะมีผ้าซับหมึกอยู่ครับนี่พ่อออกช่วงไหว้ครูใช่อันนี้เป็นรุ่นไหว้ครูและทำรุ่นเดียวด้วยใช่ครับปี60นะท่านผมใช่ครับใช่อันนี้คือรุ่นที่พ่อต้องขายแล้วที่ดูหมึกที่ปู่สักสมัยท่านเสกนะมีว่านมีอะไรด้วยอีกนิดนึงผ้าขาวม้าโชว์นิดนึงฮะตรงนั้นนิดนึงนะเพราะเวลาเราจำกัดมากเลยฮะวันนี้นะฮะผ้าขาวม้านี่ก็เป็นลายมือพ่อไงครับขออนุญาตยืนครับท่านก็จะเขียนให้ลูกศิษย์แต่พ่อทองคำเมตตาจริงนะท่านผู้ชมวันนั้นที่ไปนั่งคุยพ่อเนี่ยพ่อให้ความรู้แบบไม่มีกั๊กอ่ะใช่แต่บางเรื่องพูดตรงๆว่าเราก็ไม่สามารถที่จะมาพูดออกสื่อได้นะฮะแต่เวลาเราไปขอความรู้ท่านเนี่ยท่านให้อย่างไม่มีกั๊กเลยแล้วคุยกันสนุกสนานท่านผู้ชมแล้วก็ในจุดนึงคือไม่มีคำว่าถือตัวนะฮะแล้วเราคุยเนี่ยเหมือนคุยกับลูกกับหลานเป็นท่านเนี่ยรักเรามากท่านผู้ชมแล้วเวลาท่านให้ความรู้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเอาไปเถิดถ้าคุณเอาได้ถูกไหมฮะเพราะจริงๆแล้วในจุดเหล่านี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปพูดไปคุยไปหาความรู้จากพ่อได้ตลอดนะฮะแต่อย่าลืมต้องโทรนัดนะท่านผู้ชมไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปได้นะเพราะพ่อมีภารกิจต้องไปกับนกอีกข้างล่างนี่ยันอะไรเนี่ยครับสายเนี่ยสองพันเลยส่วนครับขอช่วยซูมมาด้านล่างสีแดงหน่อยครับอันนี้คือเป็นอีกสายหนึ่งของหลวงปู่ทองที่ว่าทางพ่อชื้นเหมือนโพเนี่ยได้สร้างไว้ครับเขาเรียกยันเกาะเพชรเกาะเพชรพระอินทร์สวนโอ้เกาะเพชรพระอินทร์สวนสายเหนียวนะโอ้โหท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมอันนี้พ่อแกก็จะจัดคำว่าเกาะเพชรเห็นไหมฮะไม่ใช่มีแบบเดียวนะใช่มีอยู่หลายแบบท่านผู้ชมแล้วก็นี่เป็นแผ่นเงินที่พ่อจานใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เพื่ออะไรฮะอันนี้เกาะเพชรนี่คงกระพันครับอ๋อคงกระพันเลยนะครับแต่สวยมากเลยนะแต่ละอย่างที่พ่อทำเนี่ยแต่จริงจะบอกพ่อแกทำแกเขียนมือหมดใช่แกตั้งใจพิถีพิถันเขียนถ้าพี่ฟังแกจะทำ ในช่วงของกลางคืนดึกๆใช่ไม่ใช่แต่ท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันโอ้วันนี้เวลาก็จำกัดเหลือเกินนะฮะแล้ว Facebook ก็ตะกุกตะกักท่านผู้ชมครับรับชมเราได้นะฮะทาง Facebook ย้อนหลังได้คุณสามารถที่ติดตามทาง YouTube ย้อนหลังก็ได้นะฮะพิมพ์คำว่าสัทธาคมแล้วก็ในจุดหนึ่งก็คือคุณก็ไปหาแล้วกันว่าจะดูในเทปไหนของเรานะฮะวันนี้ผมแล้วก็ครูทั้ง3ท่านนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเราพบกันใหม่วันพุธหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณและพุธหน้าพี่มาร์คเราคงไม่มีปัญหาแล้วครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ